This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. ก่อนที่จะมีเพลงให้ศิลปินนักร้องมาเล่นกันเบื้องหลังนั้นก็คืออาชีพปิดทองหลังพระอย่างนักแต่งเพลงครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักแต่งเพลง2ยุคสมัยคนแรกคือนักแต่งเพลงสาวรุ่นใหม่ที่แต่งเพลงฮิตมากมายเช่นรู้ยังของต้นธนสิทธิ์หนึ่งหัวใจของโดมจารุวัฒน์หรือ Make It Happen ที่โด่งดังในซีรีส์ The Face คุณแอมอัจฉริยาดุลยภัยบุญอีกหนึ่งคนก็คือตำนานนักแต่งเพลงคุณแว่นจักราวุฒแสวงผลที่แต่งเพลงเลี้ยงชีพมาตั้งแต่ยุคทองของวงการเพลงจนถึงปัจจุบันมีผลงานเพลงมาแล้วกว่า500เพลงเช่นทางเดินแห่งรักแอมสวรักษ์เพื่อเธอตลอดไปศักดาภัทรศรีมาจะรักให้ดีที่สุดของตองภควรใหม่รักกันไหมเบิร์ดธงชัยคุณครูครับของน้องพลับและอีกมากมาฟังเบื้องหลังการทำงานของนักดนตรียุคอินเฮ้าส์กับยุคฟรีแลนซ์สไตล์การแต่งเพลงของแต่ละคนและที่มาของไอเดียการแต่งเพลงฮิตทั้งหลายกันสวัสดีครับผมแพทย์บุญสินสุขขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Eargasm Deep Talk ลึกสุดคอเพลง Yes แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็น2นักแต่งเพลงจาก2 generation ครับ2เพศครับ2ความสามารถที่แตกต่างครับแต่ทั้งคู่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมอยากคุยมานานมากแล้วนะครับขอต้อนรับคุณแว่นจักรวุฒแสวงผลนะครับนักแต่งเพลงระดับตำนานอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักแต่งเพลงที่มีความสามารถมากเช่นกันเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังว่าเธอแต่งเพลงอะไรมาบ้าง นะครับคุณแอมอัจฉริยาดุลยภัยบูลสวัสดีครับคุณแอมตบมือครับจริงๆต้องตบมือนะครับเราอาจจะไม่ได้ยินแต่เขายิงกันอยู่นะครับ ครับผม เทปวันนี้เป็นเทปนักแต่งเพลงนะครับเราตั้งชื่อกันเล่นๆว่ากราบตีนคนเขียน แต่เราอาจจะใช้ชื่อนั้นไม่ได้ตอนออกอากาศ แต่เรารู้กันตรงนี้ละกันนะครับเป็นเทปที่เราจะมาคุยเรื่องศาสตร์การแต่งเพลงเรื่องของวงการการเป็นนักแต่งเพลงนะครับซึ่งทั้งคู่ก็อยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับพี่แว่นครับขอลิสต์รายชื่อเพลงที่พี่เคยแต่งคร่าวๆมาสักนิดหนึ่งยุ่งหน้า ประมาณนี้หรือเปล่าเฮ้ย ก็ใครจะไปรู้ล่ะ ไม่ยากหรอกคุณครูครับรักกันไหมของพี่เบิร์ดครับผมลองสิจ้าครับผมแล้วก็คือเธอหรือยังออฟปองศักดิ์ครับผมก็ Would you please ของออฟปองศักดิ์เจ้าช่อมาลีและอีกมากมายเยอะครับคือถ้าจะลิสต์คือเอาจริงวันนี้คงอีกประมาณชั่วโมงกว่าตอนที่อยู่แกรมมี่เป็นระยะเวลาประมาณ20ปีก่อนออกไปอยู่อีกบริษัทนึงทำไป259เพลงที่แบบเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ครับแล้วนอกนั้นอาจจะเป็นเรื่องเพลงประกอบนู่นนี่นี่ซึ่งมันไม่ได้นับรวมด้วยจนถึงปัจจุบันเนี้ยน่าจะมีเพลงที่แต่งไปแล้วประมาณ500เพลงโอ้โหครับตั้งแต่ปี32ครับครับผมโอ้โหเทปนี้ก็ตบมือกันบ่อยมากนะครับเวลาวงอื่นมาแททูคัลเลอร์วงใหม่มาก็ไม่ตบให้พวกมันนะครับผมมาถึงคุณแอมบ้างครับกดดันนิดหน่อยเจอตำนานไปเมื่อสักครู่นี้แต่คุณแอมก็แต่งมาพอสมควรเหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างครับคร่าวๆคุณแอมก็น่าจะเป็นพวกแบบรู้ยังของต้นรักที่เป็นของจริงของนิวจิ๋วล่าสุดจะเป็นเป็กผลิตโชว์ค่ะเพลงนี่แหละความรักค่ะแล้วก็แบบที่คนน่าจะรู้จักก็แบบ Make It Happen ครับผมของยาย่านจริงๆมีเยอะนะครับเขาแม่ของโอปวีนะครับปล่อยฉันไปนะครับคุณแอมฟรีมีนะครับไม่อันตรายของ The Others ยิปโซวีวิโอเลตเพลงของ You Boy TJ The Boy Way นะครับนิวจิ๋วนะครับอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาหยิบเพลงเหล่านั้นขึ้นมาคุยกันว่าคุณแต่งกันได้อย่างไรอะไรแบบไหนละกันนะครับแต่วันนี้เป็นเทปนักแต่งเพลงครับพี่แว่นผมถามเลยนักแต่งเพลงหน้าที่หลักๆโอเคแน่นอนมันคือแต่งเพลงแต่ว่ามันเริ่มได้ไงเพลงนึงมันเริ่มจากพี่แว่นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มจากโจทย์ที่พี่ได้รับมาเอาในอุตสาหกรรมเพลงนะตั้งแต่ปี32ที่พี่ทำคือเราจะทำใครเราจะให้คนเห็นเขาเป็นแบบไหนครับเขาเป็นผู้ชายแมนเขาเป็นผู้ชายแบบ Why Not Seven เขาเป็นผู้ชายแบบ You Boy TJ ครับสมมุติว่าเขาเป็นผู้ชายแบบพี่เบิร์ดเขาเป็นผู้หญิงแบบตองพระคารมัยเขาเป็นผู้หญิงแบบหมายเจริญปุระอันนั้นเป็นโจทย์ข้อแรกจากตัวตนเขาก่อนเลยแล้วก็ดนตรีก็จะเริ่มแยกออกมาว่าจะมีกี่เพลงส่วนใหญ่สมัยนั้นทำอัลบั้มก็มี10เพลง เพลงช้า3เพลงกลาง3เพลงเร็ว3มีเพลงพิเศษเขาแบ่งกันอย่างนี้เลยเหรอครับประมาณอย่างนั้นคร่าวๆถ้าคนที่มีความสามารถในการร้องเพลงช้าหรือกลางได้ดีก็จะมีปริมาณเยอะขึ้นหน่อยอ่ะทีนี้เขาแต่ละอันเขาก็จะดูว่าให้มันแตกต่างกันให้มันฟังได้ไม่เบื่อพี่เต๋อใช้คำว่า
ฟังจากกรุงเทพไปถึงพัทยาไม่ต้องเปลี่ยนเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตแล้วก็สมูทไปตลอดการขับรถไปพัทยาอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจว่าความรู้ในปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะทำเป็นซิงเกิลเมื่อก่อนต้องเรียงเพลงอะไรแบบนี้แล้วถามว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันมาได้ยังไงมาอย่างนั้นแล้วก็ตัวดนตรีจะมาก่อนทำนองจะมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำนองพร้อมกับเนื้อน้อยครั้งมากแต่ว่าอย่างก็ใครมันจะไปรู้ล่าเนี่ยพี่จะทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำเราจะดูว่าจะใส่คำอะไรลงไปตรงไหนมีตรงไหนที่เด่นมีตรงไหนที่เป็นตัวรองแล้วก็เราก็ลองเขียนลองแต่งมาดูคอนเซปต์รวมเป็นยังไงแล้วถ้ามันขัดกับตัวเขาโนห้ามขัดไม่ได้ครับถ้าเขาเป็นคนร็อกเราแต่งมาแล้วมันดูมันโอ้ทำไมมันแบบป๊อปแจ๊สอย่างนี้ล่ะมันก็ผิดละ อะไรอย่างนี้แล้วก็น้องแอนคูณ3จะไปร้องเพลงมารีวันก็อาจจะ ใช่ใช่บอกเขาว่าเจอฉันอะไรมันก็ไม่ได้ครับผมเราในคนนั้นทำดีที่รักเธออะไรอย่างนี้เขาคงไม่ใช่ไม่ได้นั่นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคาแรคเตอร์แล้วจะช่วยกันดูแล้วก็จะมีหลายหูหลายตาช่วยฟังช่วยดูแล้วก็มันจะเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินแหละคนที่สนใจเรื่องเพลงก็จะเพลงผ่านเพลงไม่ผ่านอะไรอย่างนี้นั่นแหละแล้วก็มันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับที่ถัดไปจากการแต่งเพลงก็คือไปอัดเสียงบันทึกเสียงทำมิกซ์เสียงมาสเตอริ่งครับอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี32อย่างที่พี่แว่นพูดไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆแล้วปัจจุบันแล้วครับน้องน้องแอมคุณแอมยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าก็จริงๆปัจจุบันมันจะมีหลายระบบมากมากขึ้นนะคะก็คือว่าจะมีทั้งงานค่ายซึ่งถ้าเป็นงานค่ายเนี่ยวิธีต่างๆจะคล้ายๆที่พี่แว่นเล่าก็คือว่าเราจะต้องมาดูสิ่งต่างๆอย่างที่พี่แว่นบอกเลยอะค่ะในการจะปั้นศิลปินแต่ว่าตอนนี้มันจะมีความคือมาอิจฉาพี่ๆรุ่นเก่ามากเลยที่ได้ทำอัลบั้มเพราะว่าเวลาเราฟังอัลบั้มอะค่ะมันคือใน10เพลงมันจะต้องมีหลากหลายแล้วก็มีจริงๆเมื่อก่อนมีความใฝ่ฝันว่าอยากทำเขาเรียกว่าเพลงไส้เพลงไส้คือยังไงคือเป็นเพลงอาจจะเป็นเพลงที่5 6 7 8อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่จำเป็นจะต้องโปรโมทเพราะว่าเพลงพวกนี้มันมักจะมีความอะไรก็ได้แล้วก็ครีเอทใส่ไปได้แล้วก็ดนตรีอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องตลาดมากแล้วเรามักจะถ้าเราซื้อเทปอะค่ะในยุคก่อนเราจะพบว่ามันมักจะมีเพลงเนี่ยเพลงที่7อะไรเงี้ยที่มันเพาะมากๆอยู่ในอัลบั้มแต่อาจจะเป็นเพลงที่ไม่แมสเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนเนี้ยค่ะจะส่วนใหญ่ทำเป็นซิงเกิลก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำเพลงที่แปลกๆหรือว่าเพลงนอกโจทย์ใช่ค่ะแล้วก็จะกลายเป็นว่าเวลาบางทีบรีฟงานเนี้ยจะทำซิงเกิลเดียวต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างใส่ไปมันเลยอาจทำให้บางทีกว่าจะเสร็จหรือว่ากว่าจะมันอาจจะไม่ลงตัวเท่าที่เราจะมีหลายๆเพลงในอัลบั้มค่ะบางคนบอกว่าพอเป็นซิงเกิลเดียวมันจะดีกว่าสำหรับผู้บริโภคเพราะว่ามันต้องคิดมันต้องใส่ทุกอย่างลงไปเหมือนที่คุณแอมบอกเมื่อสักครู่นี้แต่บางทีมันก็ล้นไปมันไม่เปิดโอกาสให้เราครีเอทได้เต็มที่ใช่ค่ะคืออ้ามแบบเป็นคนแบบโตมากับยุคที่ฟังเทปฟังซีดีอยู่เราก็จะรู้สึกเหมือนชอบอย่างที่พี่วันบอกว่าหลายๆอัลบั้มคือมันต้องฟังต่อแล้วมันก็จะเหมือนเราไปเที่ยวแล้วก็มีทุกรสชาติอะค่ะแต่ว่าตอนนี้จะขาดเรื่องดีไปค่ะแล้วก็แต่ว่าในถ้าเกิดไม่ใช่งานค่ายอะค่ะตอนนี้ก็จะค่อนข้างศิลปินยุคนี้จะค่อนข้างจะชอบทำเพลงเองหรือว่าไปดีลตรงกับนักแต่งเพลงเองแล้วก็ช่วยกันทำทีนี้มันก็จะมีต่างกับค่ายมากเลยเพราะว่าเพลงพวกนี้จะมีความดิบอยู่แล้วก็มันจะสนุกมันจะแปลกใหม่หรือบางทีก็อาจจะแปลกมากซึ่งอาจจะทำให้ดังได้เลยแล้วก็เพลงจะมีความเป็นตัวตนของศิลปินอยู่เยอะอะค่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าทำงานกับศิลปินที่ออกเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะยึดตัวเขายึดความเป็นตัวเขาแล้วก็อาจจะตามใจเขาเยอะหน่อยครับใช่ค่ะพี่แว่นจำเพลงแรกที่พี่แต่งแล้วถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลเป็นแบบออกมาในวิทยุอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับทะเลคนทะเลคนของพี่อ้องสุรศรีอิทธิกุลโอ้ครับชุดน่าจะชื่อคนดนตรีเป็นเพลงที่มีคนบอกว่าแหมพี่เปิดตัวด้วยเพลงนี้แหมโคตรเท่ครับเป็นเพลงที่ยากมากใช่เพราะเพลงของจริงๆเพลงของคุณสุรศรีอิทธิกุลจะเป็นเพลงเกือบจะโปรเกรสซีฟนะเนื้อเพลงจะไม่โปรเกรสซีฟเลยโปรเกรสซีฟมีท่อนที่ช้าท่อนเร็วท่อนช้าท่อนเร็วแล้วก็มีท่อนกลางแล้วก็กลับไปจบด้วยช้าคือเพลงมันเราจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็เราก็เลยเล่าถึงเรื่องว่าคนที่อยู่ในทะเลอ่ะครับอาจจะเป็นในกอเท่าทะเลสักคนหนึ่งหรือเป็นหนุ่มทะเลคนหนึ่งบอกว่ามันเบื่อคลื่นที่ซัดไปซัดมาแล้วก็
เข้ามาในเมืองดีกว่าแล้วก็พอเข้ามาในเมืองก็คลื่นโครงครามวุ่นวายคลาคล้าดีเลวมากมายคือแบบร้อยลิ้นลมลวงพัดพาล้นแล้วนำพาทุกใจอะไรแบบนี้นั่นเพลงแรกที่พี่แต่งแหละใช่มันลึกอย่างนี้พี่ไม่ใช่แบบฉันรักเธอไม่เลยไม่ธรรมดาแล้วก็มาขมวดปมจบว่ากลับไปอยู่ในทะเลอ่ะคือพายุในท้องทะเลที่พัดไปยังมองทิศทางกันได้รู้ก่อนครับพายุในหัวใจคนไม่แน่นอนยอกย้อนเหลือทนแต่นี้จะต้องบอกว่าตรงท่อนนี้พี่ดีแต่งให้แก้ให้เพราะว่าเพลงแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแต่งไม่ได้อีกเลย6เดือนเพราะตอนนั้นเป็นนักเรียนแล้วก็แต่ว่ามันความเป็นความรู้สึกของความที่แบบมันสดมากอ่ะคือเห็นเพลงแล้วเรากระโดดใส่เจอเพลงแล้วเรากระโดดใส่เพลงนั้นเป็นเพลงที่ภูมิใจมากและเป็นเพลงแรกในชีวิตแล้วก็แล้วพี่อ้องสุรศรีแล้วเป็นพี่หมูคาไลโดสโคปเล่นกีตาร์ซึ่งในตัวอัลบั้มน่ะเขาไม่ได้เล่นแบบในเดโมพี่ชอบแบบเดโมมากกว่าดิบสุดๆแล้วก็กระจายมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงโปรเกรสซีฟร็อกแบบที่ไม่ได้ยากมากครับแล้วก็เราก็ทำจนได้ฮะแล้วรู้สึกว่าเพลงแบบนั้นแทบจะไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพลงลึกๆอย่างนั้นอีกเลยพอชุดที่2ของพี่อ้องคือเข้าตอนนั้นก็เข้าแกรมมี่แล้วครับแล้วก็ทำเพลงอื่นๆไปแล้วก็เป็นอัลบั้มชุดจำชื่อไม่ได้แต่เพลงอ่ะคือพอดีพอดีก็จะเป็นลักษณะเป็นโปรเกรสซีฟอย่างนี้เหมือนกันก็เล่าเรื่องอะไรยากๆแบบนี้ขึ้นมายากนะพี่เป็นศิลปินที่ทำเพลงยากที่สุดแกมีแล้วตรงกลางระหว่างซ้ายขวาระหว่างร้อนหนาวสั้นยาวคือเหมาะเจาะและพอดีและพอดีแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรคือสิ่งที่เล่าเนี่ยลักษณะเนี้ยแต่แบบมาถึงทุกวันเนี้ยรู้สึกแบบคิดถึงการแต่งเพลงที่เป็นสำหรับคนแบบนั้นมากครับมากอันนั้นคือเพลงแรกทะเลคนแล้วก็แบบรู้สึกว่าทำให้มีกำลังใจที่แบบก่อนหน้านั้นก็เรียนเขียนเพลงมานะกับพี่ดีแล้วมันก็ไม่ผ่านเลยสักอันพอมาผ่านนี้แล้วแบบมันมีเหมือนมันมีแรงส่งต่อจนกระทั่งได้มาทำงานจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณเพลงนั้นมากๆครับผมครับนะครับทะเลคนทะเลคนนะครับของคุณสุรศรีพิกุลนะฮะเดี๋ยวลองไปหาฟังดูโปรเกรสซีฟไทยเอาจริงมียุคนี้มันแทบจะไม่มีแล้วแต่ยุคสมัยก่อนเรามีพี่คุณธเนศวรากุลเพราะชุดแดนซ์วิไลอะไรแบบนี้ให้ฟังแล้วมันสนุกมากๆแล้วคุณแอมล่ะครับเริ่มต้นแต่งเพลงเริ่มต้นเป็นนักแต่งเพลงได้ยังไงมีสกิลมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงสกิลจริงๆน่าจะเป็นเพราะฟังเพลงเยอะตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วคือแอมเป็นคนชอบฟังเพลงไทยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเข้าใจแบบอย่างละเอียดอะค่ะเราฟังแล้วเราก็เหมือนโดยที่ไม่รู้ตัวคือเหมือนแอบคิดไปด้วยว่าเพลงนี้เขามีวิธีใช้ภาษาที่มันเจ๋งยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นตั้งแต่เด็กจะเป็นคนชอบฟังวิทยุมากเพราะว่าอยากรู้จักเพลงใหม่ๆแล้วก็จะแบบนั่งคือจดชาร์ตเลยอะค่ะจดเทียบเลยว่าอยู่ยุคนั้นครับผมโอ้โหชอบคือมันอาทิตย์ต้องมีการจัดชาร์ตใช่แล้วก็จะจดใส่กระดาษแล้วก็จะมาดูว่าแล้วก็โหลดบิดเพลงไหนที่ฮิตแล้วก็ไม่ใช่ตอนเล่นไม่มีตอนนั้นไม่มีครับผมพี่ไม่ได้เกลียดหนูใช่ไหมครับผมไงต่อครับก็คือเหมือนพอโตมาเงี้ยค่ะก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นนักแต่งเพลงเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันไกลตัวมากมันคงแบบยากมากเลยเราคงไม่มีปัญญาคิดว่าเป็นอาชีพได้แต่เราคงไม่สามารถอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอต่อมาก็ได้มีโอกาสเริ่มมาคอรัสอะไรเงี้ยก่อนอ๋อคือคุณแอมอยู่ CU Band ด้วยค่ะแล้วก็ได้เข้ามาร้องที่ตอนแรกเป็นที่ RS ก่อนครับแล้วคือได้มารู้จักกับพี่ๆโปรดิวเซอร์รู้จักแบบพี่ซันพี่เม่นพี่กอล์ฟธานีพี่เอฟูพี่ต่อพวกเนี้ยค่ะซึ่งแก๊งเนี้ยก็คือช่วยทำให้แบบแอมได้ดูพี่เขาทำงานก่อนแล้วก็เห็นการทำงานว่าอ๋อมันจะต้องแบบทำเป็นขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พี่ก๊อฟหาก็เป็นคนชวนให้มาลองฝึกเขียนเนื้อดูแล้วก็แบบคือจริงๆหาข้อมูลมาเรื่อยๆว่าอย่างก่อนหน้านั้นก็คือเคยไปเวิร์กช็อปของพี่บอยกฤษิยพงศ์นักแต่งเพลงใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นสั้นๆมากก็คือเหมือนพี่บอยก็แค่ให้สอนเราว่าเพลงมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่มันก็เป็นไอเดียเริ่มต้นที่ทำให้หลังจากนั้นเรามีวิธีฟังเพลงที่มีเคาะมากขึ้นแล้วก็เหมือนเก็บมาเรื่อยๆอะค่ะฟังเพลงเพราะน้อยลงไหมตอนที่ตั้งใจฟังเพลงตั้งใจฟังเนื้อตั้งใจสังเกตมันเนี่ยไม่ค่ะก็คือว่ายิ่งพอรู้เยอะอะค่ะก็
จะยิ่งซึ้งมากขึ้นคือเดี๋ยวนี้บางทีฟังเพลงเนี่ยบางทีแบบน้ำตาไหลเพราะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนแต่งอ่ะเขาแต่งเก่งมากเลยอ่ะแล้วก็ซึ้งใจกับความสามารถของเขาครับผมเช่นเพลงอะไรบ้างครับที่เสียน้ำตาให้ล่าสุดก็ยุ่งหน้าวิเยอะเยอะร้องตรงไหนเนี่ยร้องไห้บ่อยแล้วคือประมาณว่าแบบหรือดนตรีมันแบบโหตรงนี้แบบเขาตั้งใจทำไวโอลินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยพวกเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าความเหนื่อยยากอะไรต่างๆมันมีอะไรบ้างเราเลย appreciate ศิลปะตรงนั้นมากขึ้นก็จะชอบฟังละเอียดมากขึ้นครับผมแล้วพี่แว่นล่ะฮะการแต่งเพลงเขาบอกว่าต้องชอบขีดชอบเขียนชอบอ่านคือต้องอินพุตต้องเยอะก่อนถึงจะแต่งเพลงได้พี่แว่นมีอินพุตจากไหนครับอินพุตจากทุกอย่างนะแล้วคืออินพุตอะแน่นอนอยู่แล้วแอมก็ต้องอ่านเยอะดูเยอะฟังเยอะเราอย่างนึงก็คือเรารู้สึกกับสิ่งที่เราไปอ่านอันนี้สำคัญกว่ากว่ารับเข้ามาเท่าไหร่เรารู้สึกกับมันอย่างไรครับเรารู้สึกกับมันไหมดูเยอะๆเลยนะดูหนังเปลี่ยนแผ่น2แผ่น3ก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรดูหนังซีรีส์เกาหลีแล้วก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรแล้วก็ดูไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าดูแล้วรู้สึกมันมีหลายครั้งที่พี่ดูหนังฮอลลีวูดหรืออ่านบทความอะไรก็ตามบางทีมันสั้นๆปั๊บพี่ปิดแล้วไปแต่งเพลงเลยแล้วก็มันถีบเราไปนะมันฉุดเราไปแล้วก็มันเอาเราไปข่มขืนแล้วเรามันก็ฆ่าทิ้งไว้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่ามันพี่จะรู้สึกว่ามึงโหดร้ายกูมากเลยนะไม่เปิดโอกาสให้กูแบบให้โอ้โหเล่นทำซะอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงโดยที่เราไม่ไปแต่งเพลงเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็หนังฮอลลีวูดมันมักจะมีประโยคที่มันที่คนพูดคนสุดท้ายอ่ะมันมักจะเป็นคนชนะทั้งนั้นนี่มันผิดนะ อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเราจะชอบภาษาศาสตร์พวกนี้อ่านแล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดูหนังฮอลลีวูดเดี๋ยวจะเล่าสั้นๆก็คือว่าพระเอกก็เลิกกับนางเอกที่หน้าลิฟต์วิ่งแล้วก็แบบลิฟต์ก็ลงไปตามภาษาแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้โอเควิ่งทุ๊ดลงมาข้างล่างแล้วก็มายืนหน้าลิฟต์คนก็จะออกก็ไม่ได้ตามภาษาฮอลลีวูดเลยตอนจบลิฟต์เปิดมาผมรู้แล้วล่ะผมไปซักผ้าเองก็ได้ผมไปกินข้าวคนเดียวก็ได้ผมไป เดินเล่นที่หาลุงจอนคนเดียวก็ได้คุณไม่ต้องไปก็ได้ผมอยู่ได้โดยไม่มีคุณแต่คุณบอกผมหน่อยผมจะอยู่ไปทำไมครับเปรี้ยงไปเลยแต่งฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธ อให้น้องคนหนึ่งน้องมินผู้ชายร้องไปยิ่งกว่านั้นมินร้องที่แซกโซโฟนอันนี้ให้เขาให้เขาไปร้องเล่นๆยังไม่ได้อะไรเลยนะแบบแล้วก็สุนารีราชสีมามาฟังตอนนั้นเขาอินตอนนั้นเขาอยู่ในอารมณ์นั้นพี่ต้องไปบริษัทเมโทรแผ่นเสียงเทปในตำนานแล้วไปเซ็นอนุญาตให้ใช้หนึ่งครั้งเป็นเพลงป๊อปเพลงที่ อยู่ในอัลบั้มลูกทุ่งครับแต่เป็นเพลงป๊อปนะเป็นป๊อปครับเขาอยากร้องเพลงนี้มากก็ชอบฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธอจริงๆอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าเราเป็นนักแสดงในตัวหนังสือพี่รู้สึกงั้นนะเวลาเราจะเขียนอะไรออกมาถ้าเราเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยคือพี่จะชอบเพลงที่เป็นภาษาพูดนะพี่ไม่ใช่เป็นภาษาเขียนเท่าไหร่ครับซึ่งแปลกมันมักจะมีที่ให้ลงไปถ้าเกิดว่าความมันเหมาะกับเพลงนั้นอะไรอย่างนั้นนะยกตัวอย่างจะรักให้ดีที่สุดครับฉันไม่สัญญาว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายฮะรายการเพลงรักอะไรขึ้นมามันขึ้นมามันบอกมาอย่างนี้เลยฉันไม่มั่นใจว่าอะไรที่จะเกิดนะครับฉันไม่สัญญาว่าจะมีเราตลอดไปแน่อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่มั่นใจอย่าเพิ่งแค่ไม่มั่นใจอย่าเพิ่งโกรธครับฉันจะรักเธอคนเดียวเท่านั้นฉันขอสัญญาจะมีแต่เธอเท่านั้นและทุกๆวันฉันจะทำเพื่อเธอครับมันก็มีการหักมุมแล้วก็คือมันพูดมันพูดแรงมาก่อนฉันมีสัญญาว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายฉันไม่มั่นใจอะไรที่มันยังไม่เกิดเพลงนี้เป็นเพลงที่มีการบรีฟมาบอกว่าหาเพลงให้ยาลินดาสักเพลงสิอาจจะทำแบบไปเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงยาลินดานะครับยาลินดาบุญนาคแล้วก็เราก็ลองทำเอาแล้วก็เราไปส่งให้พี่ดีร้องให้พี่ดีดูพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ทำเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงของอันนี้ลองไปดูที่เผื่อให้ตองร้องก็ย้ายมาตองคาราใหม่ซึ่งมันพอดีกับเขามากครับแล้วก็
ในเพลงนั้นเนี่ยคือพี่เล่นกีตาร์ด้วยพี่เล่นอยู่237เทคพี่เป็นผมเลิกแล้วผมเลิกเล็กเทคที่ร้อแล้วหันน่ะเอาอันที่ดีที่สุดแล้วมาต่อตัดแปะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆทรมานแล้วมันบอกแว่นมึงรู้ป่ะมึงเล่นไป237เทคกูขอโทษเป็นกูขอโทษน้องกูขอโทษครับเป็นแฟกต์เป็นทริเวียเล็กน้อยนะครับอินสปิเรชันพี่แว่นเอาอย่างที่บอกมาจากทุกอย่างมาจากหนังมาจากนู่นนี่คุณแอมเป็นคล้ายกันไหมก็คล้ายๆกันนะคะแล้วก็มีตัวอย่างสักตัวอย่างนึงบางทีก็เป็นชีวิตเพื่อนอะไรหรือว่าแบบเรื่องที่เราไปเจอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าหรือว่าเราแอมจะเป็นคนแบบชอบดูละครด้วยเพราะว่าดูแล้วก็จะคิดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอย่างชีวิตเพื่อนอย่างเงี้ยก็มีอย่างเพลงรักที่เป็นของจริงอะค่ะก็เป็นความคิดตัวเองด้วยที่แบบคุยกับเพื่อนเรื่องแบบเกี่ยวกับคนเราเนี่ยบางทีคนที่โดนทิ้งไปไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ไม่มีค่าแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าศีลไม่เสมอกันแล้วก็มันจะต้องมีคนที่แบบเหมาะกันจริงๆถึงจะอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเราตอนนั้นก็จะมีเพื่อนคนนึงที่เขาโดนแฟนทิ้งไปอะค่ะแล้วตอนแรกเขาก็เสียใจมากทุกคนก็เป็นห่วงเพราะว่าเหมือนเขาแบบเขาคบกับคนนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็ดูชีวิตเขาแบบงงไปเลยแล้วก็พอผ่านไปไม่นานเขาก็ได้เจออีกคนหนึ่งที่ดีกว่าดีมากๆเลยอะค่ะแล้วก็รักเขามากทุกวันนี้ก็มีลูกแล้วก็คือเนี่ยเป็นช่วงนั้นกำลังอินเรื่องเนี้ยก็เลยมาเขียนเพลงรักที่เป็นของจริงให้นิวจิ๋วอะค่ะครับแล้วได้แจ้งเพื่อนคนนั้นไหมครับว่าเพลงนี้แต่งแจ้งค่ะเพื่อนก็แบบดีใจโอเคแล้วทีนี้คือคุณแอมเป็นทั้งคำร้องและทำนองและหลายๆครั้งร้องเองด้วยคอรัสด้วยใช่นะครับคือไหนลองเล่าคร่าวๆหน่อยว่าคำร้องทำนองนี่มันไม่ได้มาจากคนเดียวกันเหรอถ้าสมมติแต่งเนื้อเพลงอย่างเดียวคือมาเนื้อเปล่าๆเป็นกวีไม่ได้ทำมาให้ฟังหรือว่ายังไงฮะขั้นตอนการแต่งเพลงก็ส่วนใหญ่แล้วการแต่งเพลงเนี่ยจะเริ่มทำนองก่อนแล้วก็ค่อยใส่เนื้อเข้าไปถ้าเป็นคนละคนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะเอามีเนื้อมาแล้วใส่ทำนองเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นมันจะใช่ไหมคะพี่แว่นมันจะทำเมโลดี้ให้เป็นแพทเทิร์นที่เพาะยากอ๋อเขาเรียกว่าต้องมันต้องโกงคำมันต้องมีการแบบเสียงสูงแปลกๆใช่มันควรจะเริ่มที่เมโลดี้ก่อนเพราะว่าในความคิดน้ำนะคะว่าเมโลดี้เป็นแกนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าสมมติเราเอาไปทำภาษาต่างประเทศหรือว่าเราไป cover อะไรเงี้ยดนตรีกับเนื้อมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ทำนองยังไงก็ยังอยู่ค่ะก็คิดว่ามันสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนจำเพลงนั้นได้จริงๆแต่ว่าอย่างอ้ําก็เคยแบบเอาคำกลอนนะคะมาใส่ทำนองก็เคยคือเป็นเพลงที่ทำถวายในหลวงรัชกาลที่9ชื่อรักในดวงใจนิรันดร์นะคะจะมีพี่ชื่อพี่เมย์ดร.ชนกพรเขาแต่งกลอน8ไว้5บทแล้วอ้ําก็มาใส่ทำนองอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเพลงป๊อปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าในค่ายส่วนใหญ่อะค่ะก็จะต้องเคาะเมโลดี้ก่อนว่าให้ผ่านก่อนแล้วค่อยมาใส่เนื้อเมโลดี้นั่นคือมันเพลงมันมาแล้วก็มีดนตรีเหมือนคาราโอเกะตื้อดื้อดื้อมาอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ตามแต่ว่าดนตรีเนี่ยคือเรียบเรียงเนี่ยเราอาจจะทำทีหลังหลังจากที่เราชัดเจนแล้วว่าศิลปินจะภาพเป็นยังไงแล้วก็ซิงเกิลเนี้ยเราจะทำไปเพื่ออะไรเราก็มาคือเรียบเรียงเนี่ยมันเหมือนแต่งตัวให้กับคนนะคะใช่ก็คืออยากได้ลุคเนี้ยก็ทำดนตรีไปอาจจะเป็นร็อกเป็นป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะมีอยู่3อย่างสมมุติเรากางปกซีดีปกเทปปกอะไรดูคำร้องทำนองแล้วเรียบเรียงใช่ไหมครับ3อย่างนี้อยู่ในคนคนเดียวได้ไหมครับพี่แว่นอยู่ได้ส่วนใหญ่คนจะมีความสามารถเน้นไปในทางด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วถ้าชัดๆก็คือคนเขียนเนื้อกับคนโปรดิวเซอร์ซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะมีบอกโอ้ถ้าพี่คนนี้เนี่ยเขาทำเมโลดี้เยี่ยมเลยส่วนถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ซะแล้วเนี่ยการเรียบเรียงเนี่ยมันจะติดตัวเขามาอยู่แล้วด้วยถ้าเขาเรียนดนตรีมาหรือว่าเขามีประสบการณ์มาตั้งแต่การเล่นดนตรีมานานอะไรก็ตามมันจะมีรสนิยมเรื่องการเรียบเรียงเป็นเรื่องการรสนิยมของโปรดิวเซอร์ซึ่งถูกจัดออกมาให้ตรงกับคนทำศิลปินคนนั้นๆเอาคนทำร็อกเก่งๆแบบเซียนๆร็อกเลยให้ไปทำฮิปฮอปไม่เกิดมันคนละแบบมันคนละคือไอ้กลองสแนร์เนี่ยมันคนละใบแล้วป้องถึงป๊ะถึงอะไรก็คนละอันเสียงที่มันจะใช่มันจะไม่ใช่เนี่ยมันก็เลย
อันเนี้ยต้องการความสามารถซึ่งลึกเข้าไปพอลึกๆเข้าไปแล้วแหละส่วนใหญ่ก็จะแยกออกไปเป็นสายละครับเช่นถ้าทำนองถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ทำนองทำเรียบเรียงได้เก่งๆก็จะลึกเข้าไปเลยแล้วเขาก็มันจะใช้เวลามากหรือว่ามันจะอาจจะออกมาไม่ดีถ้าเกิดว่าทำรวมๆกันทั้งหมดแต่ก็มีคนทำครับแล้วก็มีคนทำได้ดีน้อยครั้งที่เราจะไปเจอคนที่ทำปัญหาให้เราครับอาจจะว่าเพราะพี่อยู่ในบริษัทที่มีแต่เทพในยุคทองที่เทพทำงานเทพทำงานที่แกรมมี่อันนี้ต้องอ่านได้ก่อนเทพคือสอนสั่งเราครับผมแล้วก็แวดล้อมไปด้วยอะไรต่างๆที่สนับสนุนให้เราทำงานดีๆความเห็นการแนะนำการสอนเนี่ยมาจากคนที่มีทั้งประสบการณ์และมีความรู้สูงมากมันก็เลยแบบเราแล้วถึงทุกวันเนี้ยคนที่ทำงานมาจากตอนนู้นเราได้ทำงานด้วยกันเช่นบรูโน่คุณบรูโน่มาสนะฮะขอบใจมากแล้วไม่มาคุณบรูโน่บูกาโน่นะฮะบรูโน่เขาเบื่อมุกนี้มากครับผมเบื่อมุกนี้มากเลยบรูโน่มายังI'm sorry if you're listening I'm sorry ครับผมคุณโบโนบูกาโนนะครับโปรดิวเซอร์เก่าๆกันนี่หรือว่าคุณอภิสิทธิ์ณัฐกัวทุ่งซึ่งทำงานกันอยู่บ่อยๆเป็นโปรดิวเซอร์ตองก็คือแบบมันคือทุกอันน่ะฟินหมดพี่ฟินมาแล้ว500ครั้งเอางี้ดีกว่าไม่เพราะว่าพี่แว่นโชคดีอยู่ที่แกรมมี่ในยุคคือพี่แว่นอยู่เริ่มต้นอาชีพนักแต่งเพลงกับแกรมมี่ใช่นะครับยุคตั้งแต่ที่บอกคือปี32ปี32ยุคทองเลยล่ะยุคทองแกรมมี่ก็คือยุคที่เพลงทุกเพลงที่ผมเล่ามาเมื่อกี้คือพี่แว่นแต่งเกือบหมดนะฮะก็อย่างเนี่ยเจ้าชอมารีที่ผมบอกไปเพลงที่เราร้องกันได้เกือบหมดอันนั้นคือยุคทองของแกรมมี่ยุคนั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับความอู้ฟู่ของนักแต่งเพลงยุคนั้นความเจ๋งของนักแต่งเพลงยุคนั้นเป็นยังไงบ้างคือคุณแอนยิ้มทำไมครับไม่เคยเดี๋ยวเราฟังกันนะครับผมเราทำงานกันอาทิตย์ละ2วันครับทำยังไงทำคือมาประชุมครับเข้าทุกวันไหมเข้าทุกวันไหมหรือว่าเข้า3วันจันทร์พุธศุกร์หรือว่าถัดมาก็จะกลายเป็นจันทร์พฤหัสเพราะว่าเราต้องการที่ทำงานที่มีทำให้เรามีสมาธิซึ่งสำหรับพี่เป็นที่บ้านแล้วก็สำหรับเพื่อนพี่ก็อาจจะแบบมาประชุมแล้วก็ไปเสม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ้างของบ้านแหละครับผม inspiration นี่คนนี้ชื่อถ้าจำให้ดีเขาชื่อสุรักษ์สุขเสวีเขาก็เทพเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ผมแต่งเพลงเร็วก็แต่งเพลงช้าเพราะแล้วก็เราก็จะมารับหนึ่งรับเพลงไปแต่งสองก็คือเอาเพลงมาส่งแล้วก็เราก็จะเริ่มงานกันประมาณบ่ายสองก็แล้วก็ไปเลิกเอาตอนหกโมงเอาเลิกหกโมงเย็นหรือหกโมงเช้าครับไล่ไปเรื่อยอ่ะแล้วนี่ยังไม่นับว่าไปทำงานต่อนะเอาแค่ว่าในยุคแรกเนี่ยพี่ยังไม่ต้องไปผจญภัยที่ห้องอัดอะไรเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะต้องขออนุญาตคือถ้ามีเซ็นเซอร์ก็เซ็นเซอร์ไปเลยก็คือเราก็กินเบียร์กันตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อไม่ต้องเซ็นเซอร์กินเบียร์กินเหล้าฮะเราดื่มแล้วดื่มเบียร์ครับผมเคยมีอยู่ครั้งนึงที่ประชุมเราแต่คนไม่ดื่มก็มีนะครับครับโอ้จ้ะแล้วพอพี่ก็กินเป็นตั้งแต่ที่นั่นโอ้โหตายแล้วโอ้โหว่าในวัยรุ่นไม่เคยกินเลยเพื่อนชัวร์ก็คือแบบทุกอย่างมันสนุกสนุกมากสำหรับเด็กคนนึงซึ่งแบบว่ามีเพื่อนไปเป็นสถาปนิกแล้วก็ไปใส่หมวกเหลืองๆบ้างถ้าเป็นวิศวกรแล้วก็ไปเข้าสายของเรานี่เราสนุกทุกวันโคตรเท่เลยแล้วเราไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นเราทำผิดมาพี่เขาแก้แบบว่าแล้วก็แนะนำให้หรือเขาบอกว่าไม่ผ่านแว่นไปทำมาใหม่ครับแล้วก็ไม่โดนตีไม่โดนดุไม่เพราะว่ามันเหมือนเราเฟรชมากอ่ะแล้วก็พี่เป็นเด็กอายุ23 24ในท่ามกลางพี่ผู้ใหญ่30บวกครับแล้วก็คนที่ใกล้ๆกันก็มีแอมสาวรักษ์ครับเรียกอีแวนแกนู่นนี่ก็ก็จะใกล้กันหน่อยแต่ว่าแอมไม่ค่อยเข้าเพราะว่าแอมจะมีงานงานตอนนั้นยังไม่มีดอกไม้เหล็กนะยังไม่ได้ทำอะไรบ้างเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยพอเราทำงานกันเสร็จแล้วเนี่ยพี่บูนน่ะพี่ไพบูลย์ดำรงชัยธรรมอากูก็จะรับเราไปกินข้าวไม่ใช่มารับเราก็คือเราไปกินข้าวร้านนู้นนะร้านนี้นะซึ่งพี่ก็จะกินไวน์เป็นจากที่นั่นครับผมพี่ก็จะกินแชมเปญเป็นจากที่นั่นคือโศกสุขุมวิทพี่กินทุกร้านแล้วพูดง่ายๆฟรีประเด็นที่ดีที่สุดของมันคือเป็นอย่างนี้แล้วก็
คอนเสิร์ตเราก็ไปดูฟรีแล้วก็จะมีบัตรห้อยคอเนี่ยครับนึงนะคุณแอมอย่าเพิ่งร้องไห้นะครับเดี๋ยวยุกยุกเราก็จะดีไปอีกอย่างนึงนะครับยุกยุกพวกเราก็จะโอเคมันทำให้เสียนิสัยอ่ะครับผมมันไม่ใช่แล้วมันที่มันเลวร้ายที่สุดคือมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปหมดเลยครับครับผมว่าแต่ยุคนั้นคือยุคทองของนักแต่งเพลงคือไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงคือของศิลปินวงการเพลงไทยทั้งหมดวงการเพลงไทยต้องพูดว่ายุคทองยุคนั้นคือยุคที่ก่อนมี MP3 ก่อนมีสตรีมมิ่งคนซื้อเทปกันที่พี่แว่นบอกเมื่อสักครู่เรื่องเพิ่มเพลงเปลี่ยนปกน้องๆสมัยนี้อาจจะไม่เคยได้ยินว่ามันคืออะไรวะพี่คือเทปสมัยนั้นมันขายดีมากใช่พอมันสมมติร้านตลับหรือร้านแผ่นเนี่ยมันฉลองมีเพลงพิเศษซึ่งเนื้อเพลงก็จะเป็นอารมณ์ขอบคุณแฟนๆขอบคุณสำหรับความรักแต่ละคนขอบคุณที่ค้ำจุนขอบคุณที่ค้ำใจ อะไรอย่างนี้เป็นประมาณนั้นแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นการขายฟิสิกอลครับก็คือซีดีคือขายเลยไงเนี่ยหยิบไป1จ่ายมา98บาทเท่าไหร่จำไม่ได้เพราะได้ฟรีมาแล้วก็ถ้าได้ฟรีสิก็แต่งนะครับแล้วก็แล้วโมโหเนี่ยแล้วโมโหแล้วใจเย็นพี่ใจเย็นขึ้นมันผ่านไปแล้วพี่มันผ่านแล้วเออใช่รู้แล้วว่าขึ้นเรื่องแล้วคือตอนนี้มันผ่านไปแล้วแหละโอเคแล้วก็ถามว่ารายได้ครับผมรายได้ในปีแรกเนี่ยก็เป็นเงินเดือนอยู่ซึ่งเท่าๆกับน้อยกว่าเพื่อนที่ทำงานสถาปัตย์แต่ว่าเราจะได้ค่าเพลงต่างหากครับจำนวนหนึ่งไม่ได้มากประมาณครึ่งหมื่นครับพอปีต่อมาเราก็ได้พลัสมาอีกส่วนหนึ่งสำหรับเงินเดือนแล้วก็ค่าแต่งเพลงมันก็เริ่มขยับขึ้นแล้วพอปีต่อมามันก็เพิ่มเงินเดือนขึ้นไปอีกจำนวนหนึ่งก็ตัวเลขก็เริ่มมากกว่าเพื่อนที่ทำงานสถาปัตย์แล้วเป็นนักออกแบบแล้วบริษัทโฆษณาแล้วก็ค่าเพลงก็ขึ้นไปแบบใกล้ๆหมื่นละอะไรอย่างนี้พอปีที่4ทนนั่นแหละแพทเอ้ย มันผ่านไปแล้วแว่น คือมันมาเป็นส่วนแบ่งครับเราไม่ได้เงินเดือนแล้วเขาตัดเงินเดือนแล้วอ่ะแต่ โหมากกว่าเดินเงินเดือนประมาณ6เท่าครับอะไรอย่างนั้นซึ่งขนาดพี่เป็นคนเขียนเนื้ออย่างเดียวยังไม่ได้มารับสตังค์ที่เป็นส่วนแบ่งที่มาจากการผลิตจากการเขียนการทำทำนองหรือว่าการดูแลซึ่งพี่เขาก็คูณเข้าไปอีกประมาณ3ประมาณ4เท่าคือคูณ6แล้วคูณอีก4อะไรอย่างเงี้ยก็มีเงินใช้ครับมีเงินใช้สบายๆแต่พี่เนี่ยเป็นคนไม่ใช้เงินครับแล้วก็พี่เป็นคนงกครับผมก็มันก็โผล่ตัวขึ้นมาเป็นบ้านโผล่ตัวขึ้นมาเป็นรถยนต์อะไรที่ใช้ซื้อกีตาร์กลับมาเลยเป็นคนที่ซื้ออะไรแพงก็เงินมันก็เลยรันของมันไปครับแล้วก็ประเด็นของมันก็ยังรันเอาไว้ประเด็นของมันก็คือว่าในสมัยยุคทองนั้นทุกอย่างเป็นทองคำจริงๆนะครับทำอะไรมาแล้วก็คนก็หยิบจับซื้อกันเห็นอยู่ที่พี่บันบอกคือยุคฟิสิกอลใช่นะยุคที่คนซื้อซีดีเทปและทุกอย่างไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้กันทีนี้มาถึงยุคที่ฟิสิกอลอาจจะทำงานได้ไม่มากเท่าสมัยก่อนเราต้องว่าเราลองพูดกันตรงว่ายุคคุณแอมหรือยุคเนี่ยอายุผมคือมันเป็นยุคที่การเป็นคนทำงานเบื้องหลังของเพลงอาจจะไม่ได้อู้ฟู่เหมือนสมัยพี่แว่นไม่ใช่แค่ไม่อู้ฟู่ค่ะบางทีก็คือจนด้วยซ้ำครับผมแอนอย่าร้องฟังกันนะฮะแอนอย่าร้องพี่ร้องอ้าวร้องกันหมดเลยว่าในรายการนี้กูไม่มีเงินเหมือนกันอ้าวเศร้ากันไปตะกงตะคองทุกคนจนกูเอากูรู้การเงินเมื่อกี้กลับมารายการเงินเมื่อกี้ถ่ายรายการเงินคุณหนุ่มฮะคุณหนุ่มมันนี่โค้ชเข้ามาหน่อยเอาจริงช่วงนี้เงินมันน้อยมากคือผมพอรู้ส่วนแบ่งพอรู้สิ่งที่ได้บ้างเพราะมีเคยมีเพื่อนทำงานอะไรประมาณนี้แต่มันบางทีมันน้อยกว่าการทำงานประจำสักบางทีค่ะครับบางทีก็คือจริงๆถ้าเกิดมีงานเยอะมันก็อยู่ได้ค่ะหรือว่าถ้าทำงานพวกเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลบ้างก็พอที่จะอยู่ได้คอมเมอร์เชียลบ้างก็อย่างเพลงอย่างเช่นทำโฆษณาบ้างทำแล้วช่วงนี้จะมีแบบมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นแบรนด์ต่างๆก็ทำเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งคนอย่างพวกเรานี่แหละใช่ก็คือขอบคุณครับอย่างของอ้ําก็จะมีงานพวกนี้ที่แบบเป็นเรียกว่าเป็นรายได้หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานทำให้ค่ายเนี่ยคือค่าจ้างแต่งเพลงมันไม่เคยเพิ่มมาจากยุคพี่แว่นเลยมันมีแต่จะลดเหมือนที่เขามีเพลงซีเปียเคยทำเพลงแซวกันสมัยก่อนเทปม้วนละ40ก็ได้10สตางค์ต่อ1ม้วนเทปม้วนละ100ก็ได้10สตางค์ต่อ1ม้วนเทปม้วนละ6ล้านก็ได้10สตางค์ต่อ1ม้วนมันไม่เคยเพิ่มไม่เพิ่มค่ะแล้วก็บางบริษัทก็ลดด้วยบางบริษัทก็ตัดค่ามาสเตอร์ด้วยก็มีค่ามาสเตอร์คือเพลงนึงเนี่ยสมมติศิลป์
เราทำทุกอย่างเอาไปให้ค่ายละค่ายก็จะมีเงินก้อนหนึ่งค่ามาสเตอร์ใช่ก็คือเป็นค่าทำงานให้คนทำเพลงใช่ค่ะซึ่งก็คือมันก็จะเท่าเดิมแต่ว่าเราก็จะมีส่วนแบ่งซึ่งส่วนแบ่งเนี่ยตอนนี้ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนด้วยเพราะว่าอย่างที่พี่แว่นเล่าไปว่าเขาเริ่มไปดูใน YouTube หรืออะไรซึ่ง YouTube เนี่ยก็ได้ส่วนแบ่งค่ะแต่ว่ามันแบ่งน้อยมากน้อยมากครับคือสมมติว่าล้านวิวนี่จะได้แบบแค่หลักหมื่นที่มาถึงค่ายนะคะคแล้วค่ายต้องแบ่งเป็นค่าจัดการต่างๆออกไปก่อนกว่าจะถึงเราคือมันน้อยมากพี่แว่นทำเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่เริ่มแต่งเพลงอะไรแบบนี้เป็นใช้ข้อเป็นศัตรูกับพี่ได้ไหมไม่มีพี่ไม่มีศัตรูในวิชาชีพแล้วพี่ก็เห็นคนเก่งๆเยอะถ้าจะพูดถึงเรื่องศัตรูถ้าบอกว่ามาแย่งอาชีพมาแย่งอาชีพถ้าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยพี่จะพูดถึงเรื่องการตัดราคามากกว่าคือมันทำให้ราคาของตลาดเสียไม่ในวงการเพลงทั้งหมดแหละรวมทั้งการที่รับเล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็เล่นถูกกว่าคนอื่น อะไรอย่างนี้ด้วยมันทำให้ราคาของตลาดเสียแต่ว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นของผู้จ่ายสตางค์จริงๆเราก็ต่อรองอะไรไม่ได้มากทุกอย่างมันก็ทำให้เราจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ตามเก่งเก่งแล้วก็สิ่งที่เสียดายว่าถ้าเขาได้เจออย่างที่พี่เจอมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องรายได้ไม่ใช่เรื่องยุคทองเรื่องในการทำงานเช่นการทำอัลบั้มเขาจะได้เรียนรู้ว่าการทำเพลง10เพลงพร้อมกันมันจะต้องทำยังไงมันไม่ใช่แค่ว่าก็แต่งเพลงมา10เพลงสิโอ้โหศาสตร์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันเยอะมากเช่นขออนุญาตเลยไปนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคุณแต่งเพลงแรก A1 เราพี่เรียกภาษากรัมมี่เลยนะ A1 A2 คลามฮุกเพลงที่2เอ็นหนึ่งเอสองคลามคลามคือท่อนพรีคอรัสอ๋อเขาเรียกคลามเหรอฮะเรียกคลามครับโอเคขึ้นบันไดอ๋อคลายเอาไตขึ้นไปโอเคโอเคถึงว่าแล้วเพลงที่2ก็เอ็นหนึ่งเอสองคลามฮุกต่อให้เพลงช้าหรือเอ็นท่อนแรกต่ำท่อนต่อมาก็ต่ำเท่าท่อนแรกเพราะเอสองไงท่อนคลามสูงขึ้นมาแล้วก็อีกท่อนหนึ่งก็สูงหมดแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งอัลบั้มไม่ว่าจะช้าหรือเร็วน่าเบื่อไหมเราก็เลยมีบางเพลงที่เอาฮุกขึ้นก่อน มีบางเพลงบรรเลงที่ร้องเปล่าๆมาก่อนมีเพลงที่แบบถ้าเราฟังอัลบั้มเราจะรู้เลยว่าศาสตร์ในการทำเนี่ยมันทำให้ครีเอทีฟถูกกระจายออกมาว่าทำยังไงวะให้มันไม่ซ้ำกันเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการคือเพลงยังยกตัวอย่างเพลงรักกันไหมของพี่เบิร์ดคือมันมีทุกท่อนที่สามารถขึ้นเป็นท่อนแรกของเพลงได้ใช่ใช่ผมว่ามันคือลูกเล่นมันคือศาสตร์ที่เด็กรุ่นนี้อาจจะมีน้อยกว่าคนทำงานยุคก่อนครีเอทีฟสมัยนี้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรรับรองว่าเขาเก่งและเก่งกว่าด้วยแล้วก็เรื่องซาวด์เรื่องซุ้มเสียงทุกอย่างที่มันประกอบเขากับการได้ยินได้เห็น YouTube เมืองนอกเนี่ยแต่พี่จะรู้สึกว่าก็อะไรมันก็ง่ายขึ้นมั้งพี่จะรู้สึกว่าจะว่าเป็นจะใครจะว่าแก่ยอมเลยนะเพลงประกอบเรื่องเมอร์เมดSomewhere they walk, somewhere they run, somewhere they see the end, but somewhere I could be, could see part of that world. วันนั้นอาจจะเป็นเพลงละครเพลงหน่อยพอต่อมาเป็นเรื่องอะไรLion Kingครับแล้วก็พี่จะรู้สึกว่า Let It Go ธรรมดามากเลยใช่ไหม Let It Go Let It Go จริงๆพวกเพลงดิสนีย์ยุคก่อนนี่คือเอาตายนะครับ Beauty and the Beast อะไรต่างๆนี่คือตายสนิท Let It Go สำหรับผมคือมันเป็นเพลงที่ดังเพลงที่ทำงานของมันก็คุยกับมิวคุยกับลูกสาวมิวคือลูกสาวพี่แว่นใช่ซึ่งพี่แพทรู้จักด้วยครับผมเพื่อนบ้านผมเองแล้วก็เขาบอกว่าพ่อก็ให้เด็กฟังเลยเด็กร้องทุกคนเด็กร้องใส่ชุดเอลซ่าทุกคนแต่แหมแบบเราก็นะเราแก่ก็ได้อะพี่แว่นแก่แล้วก็เลยแบบว่าเราอยากได้ยินความละเมียดละไมแบบแม้กระทั่งย้อนกลับไปถึงหนังเรื่องประเภทว่าสโนไวท์กับคนมันจะมีความอะไรบางอย่างที่เราได้ยินแล้วแบบว่านั่งจมไปในโซฟาครับเลดี้โกมันมีความร็อกมันมีความมันมีซึ่งก็ถูกกับคนสมัยนี้ความคอมเมอร์เชียลแล้วจะมากันตรงนั้นไอ้เนี่ยแหละที่มันแบบมันดังก็จริงอ่ะครับแต่ว่าไปเทียบกับเพลงแต่จากพี่จะรู้สึกว่าเพลงวิทนีย์ฮูสตันเราจะบอกได้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาพยายามทำของที่ยากให้มาง่ายครับแต่ตอนเนี้ยเขาพยายามทำของง่ายและคนรับได้มันก็เลยจะแบบว่ามาจากคนละจุดความตั้งใจกันแล้วมันแบบ
มันเรารู้สึกว่าเออเรากินไอ้จานเมื่อ10ปีแล้วมันอร่อยกับจานเนี้ยอะไรอย่างนั้นจริงๆๆนะครับการนำเพลงมันอาจจะง่ายขึ้นก็จริงแต่ศาสตร์การแต่งเพลงมันเป็นศาสตร์ที่ยังใช้ปากกากับกระดาษอยู่เหมือนเดิมเอาจริงมันไม่เปลี่ยนเลยนะตั้งแต่สมัย10กว่าปี30 20กว่าปีกับจนถึงตอนนี้คุณแอมเคยเจอปัญหาอะไรบ้างมั้ยในฐานะเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ปัญหาก็อย่างคล้ายๆที่บอกไปตอนแรกค่ะว่าตอนนี้เหมือนถ้าเราทำเป็นซิงเกิลเราก็จะถูกคาดหวังแบบหลายอย่างมากซึ่งบางทีมันเคยมีคำว่าต้องดัง เกิดขึ้นไหมในห้องประชุมต้องดังเราถ้าเป็นงานที่ถามว่าต้องการอะไรแล้วบอกว่าจะเอาเพลงฮิตส่วนมากจะไม่รับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาการันตีให้เขาหรือไม่ก็จะบอกก่อนว่าทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าบรีฟว่าต้องฮิตแต่แบบบอกมาว่าอยากได้อะไรอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเช่นอะไรบอกได้อะไรก็อย่างเช่นสมมุติว่าจริงๆหลายๆคนน่ะก็จะชอบพูดแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทำเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยก็บอกก็อยากให้มันขึ้นชาร์ตอันนี้คือทำไม่ได้เพราะว่าต้องมาดูกันว่าคนจะชอบหรือเปล่าแล้วหรือยิ่งบางทีเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอยากให้ปล่อยไปแล้วฮิตอะค่ะไวรัลอะค่ะมันไม่ได้อะค่ะมันแบบเราต้องมาช่วยกันทำให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะคือว่าก่อนอื่นเราต้องพยายามทำให้ดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้ว่าต้องการอะไรมันคืออะคาแรคเตอร์ของคนร้องเป็นยังไงหรือว่าต้องการเนื้อหาแบบไหนอะไรเอาเรื่องนี้ก่อนซึ่งแบบบางทีพอมันเป็นซิงเกิลอะค่ะก็จะแบบอ่ะคนนี้อยากเอาขายคนนี้อยากเอายากคนนี้อยากเอาง่ายคนนี้อยากมีจังหวะแต่คนนี้อยากแบบซับซ้อนหรืออะไรเงี้ยบ้าเลยวะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราสุดท้ายเราก็จะต้องดีลกับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยหาจุดที่ลงตัวให้ได้ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนแต่งเพลงหรอก็จริงๆเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติเวลาทำงานก็ส่วนใหญ่จะทำเป็นทีมก็จะช่วยกันนะคะโอเคใช่แล้วก็ช่วยได้ในเวลาเป็นทีมต่างๆช่วยได้ค่ะเพราะว่าจะคืออย่างบางทีอ้ําทำทุกหน้าที่ด้วยก็แบบร้องไกด์คุมร้องคอรัสอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ค่ะฟังดูรวยมีวันใจอันนี้คือเป็นคนที่ดูงานยุ่งมากแต่ก็แบบไม่เคยสัมผัสอะไรที่พี่แว่นบอกเพื่อนจะนึกว่ารวยใช่ครับแก้ตรงนี้เลยนะคะครับผมว่าคุณเนี่ยไม่รวยครับผมแล้วรับงานได้เพิ่มเติมอีกเยอะๆรับได้ค่ะครับผมเราก็จะมาหาจุดที่ลงตัวแล้วก็จะพยายามอธิบายว่าแบบเราทำงานให้มันดีของที่เราคิดว่ามันดีที่สุดก่อนส่วนกระแสตอบรับนี่มันเป็นเรื่องของหลายอย่างค่ะบางทีก็เป็นโอกาสด้วยอย่างบางเพลงเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วก็อย่างที่เคยได้ยินคือเดอะทอยเพลงหน้าหนาวที่แล้วอะค่ะที่ดังมากๆแต่ว่าเขาปล่อยลง YouTube มา2ปีแล้วนะคะแล้วอยู่ดีๆก็คือมีการไปแชร์หรือเอาไปเปิดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ดังแล้วก็ซึ่งเพลงนี้ฟังครั้งแรกอะชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจอดรถเลยแล้วก็หาเลยว่าเนี่ยเพลงของใครค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งพอไปดูแล้วก็เฮ้ยน้องก็ปล่อยมา2ปีแล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของจังหวะด้วยหลายอย่างก็เพลงจะดังได้เพลงหนึ่งมันปัจจัยมันเยอะมากนะการโปรโมทในช่วงนั้นคำที่ภาษาที่ใช้ในนั้นคืออะไรบ้างเป็นคำที่ฮิตอยู่ไหมช่วงเวลานั้นมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหรือเปล่าอะไรต่างๆมันเยอะมากสมัยก่อนพี่แว่นเคยมีโจทย์แบบนี้ไหมต้องดังคุณแว่นผมขอเพลงดังต้องดังมันอาจจะแยกเล่าเป็นสองเรื่องก็คือว่าไออันที่ขอเนี่ยเรื่องที่ขอกันฉันเข้าใจครับผมได้ครับพี่คืออันแรกเนี่ยคือเราได้ถูกส่งเพลงที่มันมีโอกาสจะดังมาถึงมือเราในยุคทองนะในปี32ในปี90เนี่ยคือเพลงเนี่ยถ้าเพลงมันทำออกมาแล้วมันไม่ฮิตเนี่ยความผิดอยู่ที่มึงคือนักแต่งเพลงกูนี่แหละค่ะคือคนเขียนเนื้อเนี่ยโอ้โหคือเราจะคุยกันว่าอันนี้เนื้อต้องช่วยนะแต่ไม่เป็นไรนี่เพลงที่7ของอัลบั้มอันนี้เป็นเพลงที่10ไม่เป็นไรเอาเรารีบเราต้องปิดอัลบั้ม อะไรอย่างนี้ กลับมาเรียงมาเจอเมโลดี้มาเนี่ยเตือ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 ฮุกว่างี้เตือ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 เอาละสิแต่งไป4เนื้อแต่ก่อนจนในที่สุดก็เป็นแต่ก่อนไม่เคยเอาใจใครไม่อยากจะมีคนพิเศษไปเจอกับใครมันจะไม่เคยหยุดแล้วก็ฮุกก็คือประมาณนี้หรือปะเดี๋ยวนี้ยังเล่นอยู่เลยคือมันถูกส่งมาเพื่อให้มันดังถูกส่งมาให้ฮิตถูกทำมาแบบ
มาจากเตาเนี่ยเราก็ดูแล้วแล้วเราไม่ได้ในสมัยนั้นเราไม่ได้ทำนองเรารอแต่งเพลงอย่างเดียวน้อยมากแล้วก็อย่างผลพี่แต่งเพลงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเป็นทำเมโลดี้ด้วยเป็นเพลงแรกมันก็เอาไปถูกแต่งซะจนแบบโอ้โหถูกแต่งตัวซะจนแบบโอ้ยลูกขี้ริ้วขี้เหร่ของกูทำไมมันดูดีขนาดนี้ ไปอยู่บ้านลุงเขาอย่าไปขัดใจลุงนะลูกนะ แล้วออกกลับมากลายเป็นลูกผู้ดีเลยอ่ะ โอ้โหอะไรอย่างนั้นอ่ะครับมันรู้สึกแบบเพลงมันไม่ต้องขอว่าให้ฮิตถ้ามันไม่ฮิตเนี่ยเราผิด คนเขียนเนื้อผิดแล้วก็จะยอมรับโดยดูสิแล้วมันจะไม่ถูกออกไปเขาจะไปหาคนที่แต่งอย่างเพลงเสียดายที่วันนี้ไม่มีเธออยู่นั่นแหละพี่แต่งมาแล้ว4เนื้อครับแล้วก็คือมันยากมากเพราะว่าพี่เบิร์ดจะเปลี่ยนตัวจากเราต้องจากกันคาแรคเตอร์แล้วพี่มาเป็นไลลิกไดเรคเตอร์ชุดนี้พี่มีหน้าที่รวบรวมแล้วพี่พยายามแต่งแล้วก็พี่แต่งไป4เนื้อคือพี่ไม่รอดแน่นอนเพราะตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มทำงานได้สัก3 4ปี5ปีอะไรเงี้ยเอาส่งให้พี่สีฟ้าครับเขียนมาคำเสียดายที่วันนี้ไม่มีเธออยู่อยากจะทำทุกสิ่งยังทำทุกอย่างโอ้โหแว่นดูเขากราบซะ กราบรถซะ อย่างนั้นน่ะ คือลงตัวความลงตัวเนี่ยโอเคที่สุดครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่คำที่วิเศษวิโสแต่มันอยู่ที่ตรงนั้นน่ะแล้วมันเกิดมากอ่ะครับผิดบายสักกี่หมื่นคำเป็นคำที่ดีมารวมกันเนี่ยเพลงเนี้ยลงตัวไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งเนี่ยมันอยู่ถูกที่ถูกทางไปหมดนั่นทั้งที่คำโอเคมันอยู่ในทุกเพลงอยู่ในเพลงไหนก็ได้ใช่แต่ว่ามันถูกส่งมาด้วยสิ่งที่มันจะต้องแบบติดหูเมโลดี้ติดหูขนาดนี้คนเขียนเนื้อมีหน้าที่ทำให้มันลงตัวครับแล้วถามว่าโอเคอีกข้อหนึ่งส่งมาแว่นแต่งเพลงชุดน้องพลับเนี่ยมันมีทุกอย่างละมันมีใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมมันมีอะไรเนี่ยหรือว่าลูกชิ้นแต่งเพลงเลยนะเพลงนั้นลูกชิ้นของฉันเนี่ยคือแบบสุดยอดของเพลงเลยนะฮะแล้วอยากมีพี่สาวคือครบทุกอย่างละแว่นอยากได้อีกอันน่ะง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆอ่ะครับแต่ไม่ได้บอกว่าดังเราจะไม่ถูกกดดันด้วยคำว่าอย่างที่น้องแอมโดนว่าจะให้ขึ้นชาร์ตเลยไม่ขาดอีกเพลงเดียวเอาเพลงที่เกี่ยวกับคุณครูอะไรก็ได้อืมลองคุณครูครับเลยกันนั่งเขียนคุณครูครับคุณครูครับอย่ามีเรื่องสามครูครับครูครับไม่ถามครูครับคือสมมตินะครับสมมติเนี่ยผ่านโอ้ยแก้มาสเตอร์อยู่4ครั้ง5ครั้งถามว่าแก้อะไรวะแก้ลูกจบไม่เกี่ยวกับน้องพลับไม่เกี่ยวกับคำร้องทำนองคือแบบต่อยนิติงติต่อยนิติงติติต่อยนิติงอะไรก็ว่าไปนะแล้วตอนจบอะพี่ไม่ชอบอย่างเงี้ยแก้อยู่4อันแต่ว่าแบบอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณจอร์จเซเว่นด็อกแล้วเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์แล้วเพลงดังมากอันนี้ผมนับถือเพลงน้องพลับชุดนั้นมากเพราะว่าเป็นเพลงเด็กที่เหมาะกับเพลงให้เด็กร้องอ่ะคือไม่ได้แก่แดดอะไรทั้งสิ้นเมื่อก่อนเนี่ยเพลงเด็กอ่ะมันจะถูกแต่งว่าเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอันหนึ่งนับถือศาสนามันไม่ทำกันหรอกคือเขาจะคิดผู้ใหญ่ที่แต่งให้อ่ะเขาจะคิดว่าเด็กควรจะคิดอย่างนี้แต่ว่าตอนที่พี่ทำน้องพลับเนี่ยคือพี่ถามเด็กคิดยังไงวะลูกชิ้นของฉันชอบเปิ้ลเปิ้ลทำเปิ้ลวิวัฒน์ฉัตรธีรภาพแล้วก็คือแล้วก็พี่ก็บอกว่าอันนี้เป็นเกร็ดบอกว่าพี่อยากได้ยินเสียงริทึมของเพลงอ่ะเป็นเสียงที่ตอนแรกกินอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็เอาช้อนตะเกียบหล่นใส่จานเก้งเก้งแล้วก็เลยจึกจึกเก้งจึกจึกเก้งฉันค่อยค่อยกินเส้นหมี่ก่อนฉันค่อยค่อยแล้วแบบคือเราทำมันด้วยความสนุกอ่ะครับคือมันสนุกมากอ่ะใช่ใช่มันสนุกแบบโอ้โหเพลงครีเอทีฟอ่ะพี่ถนัดงานศิลปะมันทำงานด้วยความกดดันไม่ได้พี่ว่าใช่ขึ้นชาร์ตค่ะ ขึ้นชาร์ตนะคะภายในเวลา7ก็นิดไม่งั้นเดี๋ยวตัดเงินมันจะมีเหมือนมีคำว่า KPI เกิดขึ้นมา ในการทำงานก็คือดูยอดวิวดูยอดคือตัวเลขพูดยังไงใช่ค่ะซึ่งแบบจริงๆแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เคยคุยกับเพื่อนยุคนี้ค่ะว่าแบบเฮ้ยน่าอิจฉารุ่นพี่ๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือคนดูอ่ะจะมีวินัยแล้วก็แบบ
เราคาดเดาได้ในการที่เขาจะเสพสื่อค่ะคืออย่างตอนน้ำเด็กๆ เนี่ยแกรมมี่ปล่อยเพลงอะไรมาเป็นไปไม่ได้ที่แอมจะไม่ได้ฟังคือจะต้องฟังทุกเพลงใช่แบบจะต้องรอดูแล้วก็แบบรายการดึกๆจันทร์อังคารพุธอะไรพวกเนี้ยต้องดูค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะรู้เลยว่าอ่ะพอจะปล่อยเพลงใหม่จะต้องมีทีเซอร์ก่อนหนึ่งอาทิตย์เป็นสูตรเป็นสูตรใช่แล้วก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดจากความรับรู้ของเราไป คือว่าแล้วบางเพลงอะค่ะมันเป็นเพลงที่แปลกมากเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเพลงมนัดจังของพี่อ้อมเนี่ยคือว่ามันแปลกมากแต่ว่าณตอนนั้นนะคะเราก็ต้องเราฟังบ่อยเพราะว่าเราฟังวิทยุอะไรเราก็จะได้ยินเราจะต้องทำความเข้าใจพี่เขาว่ามนัดจังแปลว่าอะไรแมลงอะไรเราต้องเข้าใจให้ได้หรือว่าแมลงเราจะต้องท่องไดทิสิตให้ได้ไม่งั้นเราจะเชยมากพี่เป็นคนแต่งตรงนี้นะไดทิสิตไอ้ตรงที่มีชื่อไหนๆๆขอสักหน่อยฮะไดทิสิตคือเรื่องนี้ลำไมลิดถามว่าเราได้คือพี่ป๋องเนี่ยเป็นคนแต่งพี่ป๋องอนบจันสุตะผู้ล่วงลับแต่งตอนทอดธรรมดามาแล้วก็เงินเงินบางไซแล้วจะปะปะปะดวงกวางแล้วก็กระบอกตรงแล้วปะผมไม่ไหวอ่ะแว่นเอาไปแต่งหน่อยเถอะแล้วก็มันจะมีใบมาจากกองกีตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แลมไพลิตด้วงดิ่งนะไม่ใช่หิ่งห้อยแล้วก็สคาราบีอิดมีคำอ่านเลยนะเอาไงดีวะไม่เพลงมันเกิดขึ้นไม่ได้เอาผมอยากรู้บรีฟเพลงนี้ในห้องประชุมเรื่องนั้นไงจักรยานสีแดงมั้งใช่นางเอกเลี้ยงกีตานางเอกเลี้ยงกีตาครับผมอ๋อโอเคแล้วก็คือพี่จะขำมากเลยเพราะพี่ชอบล้อตัวเองแบบบางทีแล้วก็แบบเฮ้ยกูอยากแต่งเพลงตำนานกระดุมว่ะแบบฮะอะไรนะคือแม่งยากไปเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวกูแต่งเพลงนักกีตาวิทยาแล้วเป็นเพลงเพื่อชีวิตอ่ะเป็นนักกีตาวิทยาวันนั้นเที่ยวเสาะหาแมลงวันนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นแมงหำหรือแมงเบียนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้มาหาเลยครับแบบเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรยุ่งยากตรงเลยใดที่สิทธิ์ใดที่สิทธิ์ครับใดที่สิทธิ์คือดวงดิ่งแล้วลำเบสอันนั้นแล้วก็แบบแล้วแบบเราจะต้องไปยากกับมันทำไมอ่ะแล้วก็ฮิตกันน่ะแล้วก็วงฟลายไปร้องจินโทนิกจินโทนิกคือเล่า มันกลายเป็นคำล้อไปมันเหมือนเพลงไอ้คุณครูครับในที่สุดเนี่ยเด็กปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันให้เราก็คุณครูครับมันเป็นเพลงที่หลุดออกมาตอนที่เราแบบไม่ได้นึกอะไรอ่ะเพลงนั้นน่าจะเป็นเพลงที่ดังจริงหรือเปล่าครับคุณแอมที่เขาบอกว่าเพลงฮิตส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วถ้ามันแบบพยายามแต่งมาประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมง 3-4 วันแล้วไม่เวิร์กเนี่ยมันมักจะไม่เวิร์กมักจะไม่ฮิตก็เทียมเคยเห็นของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยก็มันจะมีทั้ง2 อย่างค่ะ คือบางเพลงที่ฮิตเนี่ยก็คือเราคิดแป๊บเดียวแล้วก็มันดังเพราะซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันคือความลงตัวคือความรู้สึกแรกของถ้าคนคิดเนี่ยมีเซนส์ของความเป็นป๊อปอยู่แล้วอ่ะมันก็จะคิดมาปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยลงตัวเลย oh yeah. แล้วอาจจะเป็นมาจากแรงบันดาลใจที่มันแรงกล้ามากอะไรเงี้ยค่ะคเขาอาจจะไปเจออะไรมาแล้วแบบเฮ้ยมันโดนมากแล้วเขาก็แต่งเลย ค่ะหรือว่าเพลงที่เคยเห็นว่ามีการคิดแล้วก็เอามาแก้เอามาปรับหลายๆครั้งแล้วดังขึ้นเนี่ยก็มีอย่างเช่นเพลง Wild Life ของ Your Boy TJ ก็คือเพลงนี้เป็นจริงๆเป็นเดโมมาหลายปีแล้วค่ะครหรือว่าเพลงเขาก่อนเพลงเขาก่อนเนี่ยช่วย TJ แต่งท่อนฮุกด้วยกันนะคะก็คือคุยกันในไลน์ประมาณแบบ 2-3 ปีก่อนที่ TJ จะมาอิสระแล้วก็ตอนนั้นเรามีแค่ท่อนฮุกก็ตอนแรกแต่งให้3 2 1ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นไม่ได้ถูกเอาไปใช้เหมือนหัวหน้าแบบไม่อินเลยไงทีนี้พอผ่านมาปุ๊บน้องก็คิดว่าเนี่ยเพลงนี้เอามาแต่งเพิ่มน้องก็ไปปรับให้เป็นมีท่อนแรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นเพลงที่ฮิตของปีที่แล้วเพลงไวไลน์ก็เหมือนกันเป็นเดโมมาก่อนแล้วก็มีเอาท่อนฮุกเดิมมาใช้ค่ะก็คือคือว่าจริงๆแล้วความลงตัวมันสำคัญที่สุดไม่เกี่ยวกับว่าแต่งเร็วหรือว่าแต่งช้าค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่เรื่องจริงก็คือว่าถ้าแก้แล้วแก้อีกคนนู้นแก้คนนี้แก้ส่วนใหญ่จะเละมากกว่าเพราะว่ามันจะแบบไม่เหลือความเป็นธรรมชาติแล้วอะค่ะมันผ่านหลายมือมันผ่านหลายความคิดมาใช่คือจริงๆเพลงนะว่ามันก็เหมือนเราฟังคนมาเล่าเรื่องให้เราฟังแต่ถ้าเล่าแล้วแบบเหมือนถูกปรับ
เยอะเกินไปมันจะเหมือนไม่ดูไม่ค่อยจริงใจแล้วจะดูเฟกๆดูใช่ค่ะมันก็จะไม่ธรรมชาติครับพี่แว่นเคยมีปัญหานั้นไหมครับแต่งยังไงก็ไม่ผ่านสักทีต้องส่งให้คนนั้นแก้คนนี้แก้กลับมาที่ตัวเองแก้ยังไม่ผ่านสักทีพอแก้ 4-5 ทีผ่านแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจของพี่เองถามว่ากี่ครั้งดีกว่าที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นกี่ครั้งมันจะมีมันมีเพลงที่พี่แต่งไม่เสร็จอยู่เพลงนึงอันนั้นคือแต่งยาวนานมากแล้วในที่สุดก็รู้สึกว่าจะยกเลิกทำนองนั้นไปมันคือมันไม่ดีจริงๆมันไม่ใช้คำว่าไม่ดีได้ไหมคือมันไม่ลงตัวในตัวเองมาตั้งแต่แรกที่แอมพูดถูกเลยคือว่าถ้าตรงลงที่มึงคิดเนี่ยคิดถูกเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่มั้งแล้วถูกควักถูกลื้อถูกเงี้ยที่ไม่ใช่เสริมแบบว่าที่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นพี่นะตรงเนี้ยถ้ามันอย่างนี้คือมันไม่ใช่อุ้มชูอะพี่รู้สึกว่าเพลงในสมัยปัจจุบันอะโดยเฉพาะในบริษัทใหญ่ครับซึ่งมีไม่กี่บริษัทแล้วอ๋อกอไก่ครับผมพี่รู้สึกว่าพี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเพลงมันเหมือนแบบอยู่เป็นม้าขาวนะอยู่ต้องเป็นขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะทุกเพลงมันจะถูกคาดหวังอย่างสูงเหมือนอย่างที่บอกอ่ะมันต้องการยอดวิวต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นอ่ะเพลงมันโอเคล่ะเพลงต้องมีความเพราะกับเป็นสิ่งน่าสนใจเพลงมันจะถูกแต่งคือเพลงที่มันดังฮิตทั้งหลายเนี่ยขอใจเธอเนี่ยก็เป็นเพลงสิ่งที่น่าสนใจแต่ตอนนี้เขาอยากให้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจใหญ่กว่าความเป็นเพลงมากอะไรก็ได้อะแล้วก็เวลามันตั้งใจมากๆมันไม่ค่อยได้นะแล้วก็อะไรก็ตามคำว่าลงตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เอากำปั้นทุบดินที่สุดในวงการศิลปะโอ้โหมันไม่สวยว่ะแต่แม่งลงตัว มันไม่รู้เรื่องอะแต่มันรู้สึก ถ้าเราจะยกตัวอย่างยังคุยกับพี่ป้อมอัศนีอยู่ว่าพี่ครับผมไม่รู้นะว่าพี่เพลงน้ำเอ่ยน้ำใจพี่พูดเรื่องอะไรผมนึกไม่ออกจะมีใครคนใดหัวใจดวงใดอยากไปอยากแพ้อยากเอาแดนเรื่องราวฮะใครต่างคนต่างใครก็ต่างหุ่งไม้มั่นคนเหมือนกันแล้วนะฟ้าดินดินแล้วนะก็ใช่ว่าใครไม่พี่พูดอะไรแต่คนรู้สึกเลยน้ำเอ่ยน้ำใจมันอินอะไรนะยังไงนะกูมีดาบแล้วแต่กูจะไปสู้กับอะไรล่ะหรืออะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคือเพลงคือความรู้สึกอ่ะจริงจริงแล้วเพลงนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างว่าถ้าพี่จะยกตัวอย่างเพลงก็คือแบบเพลงคือความรู้สึกครับแล้วเพลงนี้ได้บอกเรื่องความรู้สึกล้วนๆแล้วก็แบบแม่งอิ่มเสียงพี่แอดคาราบาวมาคือทุกอย่างแบบเราแล้วเพลงมันเป็นศิลปะเพลงเป็นศิลปะที่ตีค่ายากนะใช่ตีค่าว่ามันดีมันแย่มันเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นอะไรมันตียากมากต่างคนต่างคิดใช่แล้วก็เพลงที่พี่แต่งสั้นที่สุดแล้วก็มันก็ได้ถูกตอบรับเลยว่าโอเคผ่านนะเป็นตอนแรกๆที่พี่ก็ทำงานเป็นระเบิดชุดแรกของเจจอเอบอครับชื่อเพลงกลับไม่เช้าหรอกกลับไม่เช้าหรอกตึงแต่ดึงตึงตึงตัวเป็นเด็กดีอันนั้นครึ่งชั่วโมงตอนนั้นไปทำไรเปล่าอยู่วัดพี่ชายบวชอ๋อโอเคพี่ชายบวชพี่ชายนอนพี่ชายทำวัดอยู่เป็นพระเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ได้ยินคือมันจะบอกว่าแบบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงลูกแง่ไงมึงไม่ไปเที่ยวเทคเทคเลยนะเทคบอกพ่อไม่อยากไปพ่อกลัวเสียสายตาแม่ก็กลัวหูชาแต่ว่าคืนนี้อยากจะไปให้รู้คืนนี้ต้องขอเขาไปดูนิดเดียวเองจะไม่ได้แบบว่าจะทำตัวเป็นเด็กดีกลับไม่เช้าหรอกเนี่ยครับแต่ว่าตอนที่แต่งอยู่เนี่ยคือพี่ชายทำวัดพี่ชายทำวัดอยู่เป็นพระหัวล้นเลยนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่นู่นครับเราก็อยู่ในห้องกุฏิแล้วก็มีเนนซนๆคนนึงมีไฟวามันอยู่ลพบุรีนะเวลาลมพัดมาเนี่ยป่าไผ่อะวัดชื่อเวรุวันวัดป่าไผ่เนี่ยชื่อนี้เลยจริงจริงปกติแล้วถ้าสาวนี่ในหนังเนี่ยมันจะต้องมีอะไรตามมันแล้วไม่มีครับคือครบทุกอย่างอะแล้วก็ตรงไฟมาไอ้เนนมันเอาไอ้คราบงูไปแขวนไว้โอ้ยครับกูแต่งเพลงดีกว่าแต่เคยได้ยินว่าเพลงฮิตมันจะมีสูตรบางอย่างอยู่อย่างเช่นอะA1 เป็นอย่างนี้ A2 ถ้ามันจะมีสูตรกว้างๆค่ะที่ยังไงครับสูตรนั้นเช่นมี A แล้วก็ B A แล้วก็ A บางคนจะเรียก verse verse 1ค่ะแล้วก็ B หรือ climb หรือ pre chorus เนี่ยค่ะก็จะเหมือนท่อน A เนี่ยจะปูเรื่องมาหน่อยแล้วก็ท่อน pre เนี่ยจะเริ่มบิ้วเข้าจะเข้าฮุกแล้วเข้าประเด็นแล้วอาจจะ A กับ pre อาจจะเนื้อหาแบบ
คนละมุมกันนิดนึงอะค่ะแล้วก็ฮุกเนี่ยจะต้องเมนไอเดียจะต้องอยู่ที่ประโยคแรกจะดีที่สุดแล้วก็อันนี้คือเป็นสูตรที่แบบหลายๆคนยึดนะคะแล้วก็เมโลดี้จะต้องพุ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องเป็นสูตรนั้นแต่ว่าเพลงฮิตในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะขายที่ประโยคแรกของฮุกจริงๆค่ะคอร์ดด้วยคอร์ดก็จะต้องไม่ยากมากเกินไปมันจะมีชุดคอร์ดไม่ได้อะไรจะมีชุดคอร์ดอยู่ประมาณนึงครับผมที่เพลงแบบที่แมสแมสจะใช้กันก็ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในเมเจอร์ค่ะแต่ว่านอกนั้นก็ใช่แล้วมันก็จะมีชุดเส้นเช่นแบบเป็นคอร์ดถอยไล่ลงมาหรือว่า4 5 3 6อะไรอย่างเงี้ยมันจะวนๆอยู่แถวนี้อันนี้คือศัพท์ดนตรีแล้วแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆคือมันคือเมโลดี้ที่ฟังง่ายร้องตามง่ายเอาจริงไม่ใช่แค่เมืองไทยเป็นทั้งโลกแหละเพลงป๊อปทั้งโลกเป็นแบบนั้นเรื่องการสัมผัสบ้างผมเคยได้ยินมาว่าเพลงมันไม่ควรเป็นสระเดียวกันต่อกันบ่อยๆนานๆทีๆแต่ก็มีอยู่เพลงนึงอย่างไม่บอกเธอของเฟรดคือแบบมันสระไอติดกันรัวๆเลยฮะก็ไม่เข้าใจไงได้หรือไม่งั้นคือแบบไม่สระไอติดกันเลยแสดงว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีความมันเกี่ยวกับเมโลดี้มากกว่าหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงฮะมันอยู่ที่ความลงตัวคือเป็นคำที่พูดกันบ่อยมากครับว่าลงตัวอยู่ที่ความสมบูรณ์ของหมู่แมกไม้สายต้นนั้นลำพังครับมาจากป่าสูงมากคือมีสัตว์ป่าเพลงประจำคณะหนูจริงจริงป่ะฮะโอ้ชอบร้องได้หลายคนดิครับผมโอ้ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งอยากร้องเลยนะใช่เสือดำครับแอมเป็นนักแต่งเพลงรุ่นเด็กลงไปก่อนที่ใช้สัมผัสได้ไม่ขาดตอนตบมือครับขอบคุณครับจริงๆกันครับตบมือครับพี่นั่งทำกันบ้านพี่จะเป็นคนที่เกลียดตัวเองมากถ้าเกิดมานั่งคุยกับใครพี่เคยได้ยินฉันก็ว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเท่าที่ได้ยินคือแบบถามว่าสัมผัสสำคัญไหมสัมผัสทำให้เราจำท่อนต่อไปได้สัมผัสมันส่งเดาได้สลัดสลวยแล้วมันเป็นภาษาศาสตร์อะมันเป็นกวีเพลงมันยังไงมันก็เป็นอาร์ตมันเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงได้เวลาคนมาเรียนแต่งเพลงแบบไม่ต้องสัมผัสได้ไหมอย่าเพิ่งถามไปแต่งเพลงมาก่อนแล้วคำถามมันจะผุดมาเองพี่มันหาสัมผัสยากก็บางทีคือเพลงที่มีสัมผัสมันจะเสร็จไปเรื่องหนึ่งเสร็จไปเรื่องหนึ่งว่ามันเป็นเพลงละมันต่อได้จบมันจำได้มันมีจุดจำเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนั่นแหละมันประมาณนั่นแหละครับสัมผัสของเพลงมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่มีถูกต้องครบถ้วนตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบที่พี่จะต้องแบบบอกว่าดีชอบรันสวยมันเหมือนกับมีพี่ใหญ่อธิสารจุธะที่แต่งเพลงพี่แมวหลายๆเพลงเขาบอกว่ามันเหมือนคนทำท่าซัมเมอร์ซอลบิดเกลียวแล้วลงมายืนเท้าคู่แล้วก็ทริปเปิลแอคเซลแบบมันเสร็จอย่างน้อยมันก็เสร็จเป็นเรื่องนึงแล้วก็ถ้าจะยกตัวอย่างชัดๆเลยก็คือมันมีอยู่เพลงหนึ่งที่ร้องตั้งแต่แบบคนอายุ30ขึ้นไปจนถึงแบบผู้ใหญ่ไฮโซเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วละแค่เป็นพีดีแต่งความเบื้องอันนี้ทั้งความง่ายของโมทีฟหมายถึงว่าตัวโน้ตที่จัดเรียงกันจังหวะของโน้ตการสัมผัสมันส่งต่อไปแล้วทำไมเราแต่งเพลงแล้วเราถึงจะไม่อยากให้คนจำเพลงของเราได้ล่ะจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสสำคัญไหมก็เราก็บอกไม่สำคัญแต่การมีมันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องบวกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องแบบมันทำให้เพลงมันเพลงให้มันเป็นให้มันมีความไพเราะแล้วบางทีพี่ลงสระอวยทุกอันโอ้ยากนะอะไรอย่างเงี้ยลงท้ายประโยคพี่แต่งเพลงศาสตราจารย์แห่งความทนทานเป็นความสะใจของชีวิตนี้มากให้พี่แมวแค่ไม่ใช่ที่รักของโชคชะตาอย่าคิดว่าชีวิตห่วยสระอวยหมดเลยต่อจากนั้นแล้วก็โอ้ยมันต้องมีคนลุ้นอยู่อะลูกทุกครั้งที่ล้มไม่ร้องไม่ขออย่าไปง้อยโชคชะตาแห่งซวยอะไรฮะต่อไปแล้วต่อไปฮะใครยิ่งดำดิ่งยิ่งต้องปีนป่ายกลับมาต่อให้เทวดาก็จบไม่สวยโอเคโอเคแล้วก็ศาสตราจารย์แห่งความทนทานเอ่ยว่าชีวิตคือการต่อยมวยโอ้โหผู้ชำนาญการแห่งความท้อแท้เกิดมาเพื่อแพ้ขอพรคุณพระช่วยโอ้กำลังลุ้นอยู่พอดีนี่มันยังกับเพลงหมากัดยังกับเพลงหมากัดของเอกชัยศรีวิชัยม
ันสนุกนะมันสนุกมันคือเราจะสะใจเพราะว่าเราได้ใช้ภาษาได้แบบกวนตีนเราฟินของเราใช่นะครับมันคือความฟินของนักแต่งเพลงเหมือนกันนะฮะอีกสักคำถามนึงปิดท้ายแล้วกันเป็นคำถามที่คลีเช่มากแต่อยากถามจริงๆสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากแต่งเพลงคำถามมันจะชอบมีแบบว่าพี่ก็หนูอยากแต่งเพลงเริ่มยังไงซึ่งผมมั่นใจทุกคนจะตอบว่ามึงก็แต่งสิแต่มันควรจะมีอะไรมากกว่านั้นอยากจะแนะนำอะไรพวกเขาบ้างมีพี่แว่นพี่แอมเป็นไอดอลหนูอยากมี KPI เยอะๆค่ะพี่ก็ไม่มีพี่แพทครับพี่แพทเขาตอบคำถามนั้นไปแล้วก็แต่งสิจริงๆใช่แต่ถ้าเขาอยากแบบมีเส้นทางเหมือนพี่มีแบบเป็นอาชีพขึ้นมาล่ะเขาต้องเดินทางไปหาเส้นทางนั้นให้เดินไปเจอเขาอยากแต่งเพลงมันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันง่ายกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะครับ YouTube ก็มีถ้ามันดังขึ้นมาอยู่เล่นได้อยู่ทำได้อยู่มีคนมากดไลค์มีคนมาดูบางคนอย่างเมื่อก่อนมันมีเพลงผีกาก้าอะไรเงี้ยใช่ที่มันผุดขึ้นมาครับผมมันก็มาทางช่องทางเนี้ยอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นโลกกว้างโลกกว้างที่อยากย้ายคนเห็นเราครับย้อนกลับไปอีกเรื่องหนึ่งไปเรียนการแต่งเพลงเรียนการแต่งเพลงครับไปเรียนดนตรีไปเรียนไปบางทีมีคอร์สสอนแต่งเพลงสอนเขียนเนื้อเพลงมีเปิดอยู่เรื่อยคุณแม่ทำไหมคุณแม่ไม่ทำเองบ้างยังไม่ได้ทำอ๋อใกล้ละเดี๋ยวมาโปรโมทในรายการผมนะถ้าสนใจโอเคโอเคก็เดี๋ยวนะกันพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าอย่าไม่ได้คิดไว้ไปด้วยเอาด้วยคือเปิดคู่คือมันเป็นสิ่งที่เราทำให้คนที่เรารู้สึกดีด้วยได้สมมุติว่าง่ายๆแต่งเพลงให้พ่อให้แม่เริ่มจากตรงนั้นแต่งเพลงให้แฟนแต่งเพลงให้แมวของเราครับเรารู้สึกกับอะไรเราใช้ความรู้สึกก่อนอันนี้ลึกมากว่าแบบก็ไปแต่งสิแล้วนะครับผมพี่อยากให้คนแต่งเพลงนะครับพี่แต่งเพลงให้อาจารย์ที่โรงเรียนเล่าชีวิตของเขาเกิดเมืองลำปางมาโตงเทพพี่ก็ขึ้นว่าเกิดเมืองรถม้าโตเมืองรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าแล้วสิ่งที่รับกลับมามันคือความสุขครับเราแต่งเพลงให้คนคนนึงมันอะไรอ่ะคือกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็เก่าให้เป็นของขวัญกันดอกไม้เดี๋ยวมันก็หิวแต่งเพลงให้ใครสักคนหนึ่งอันนี้คือคำแนะนำจริงเลยนะครับแต่งเพลงอะไรดีแต่งเพลงให้คนที่คุณรักแต่งเพลงที่คู่ควรกับการได้เพลงนั้นของคุณอ่ะครับแล้วก็พูดไปเลยไม่ต้องแล้วอยากกลัวว่ามันจะไม่เพราะอยากกลัวบอกไปเลยถ้าเธอเป็นคนที่จามเสียงเบาและเซ็กซี่ที่สุดบอกไปในเพลงเลยบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครตอนที่งีบหลับและมีเสน่ห์เท่านี้พี่ชอบเพลงหนึ่งมากที่ชื่อเพลง Fucking Perfect ครับของพิงครับเป็นเพลงที่คือพี่อ่ะเป็นเนิร์ดพี่จะเงอะงะมากครับโดยเฉพาะตอนเด็กๆตอนนี้ดีขึ้นมานิดเดียว แล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยเลิกด่าตัวเองสักทีเถอะแล้วไอ้ที่มึงขับรถหลงไปหลงมาเนี่ยแม่งไม่เป็นไรสำหรับกูเลยพิงค์มันจะพูดอย่างนี้เพราะมันเป็นทัฟเกิลเนี่ยทัฟเกิลดูแบบแล้วก็บอกว่าลุยๆหน่อยมึงนี่ fucking perfect สำหรับไอมากเลยเพราะว่าคนอย่างพิงค์อ่ะคงจะด้วยคาแรคเตอร์ของเขาคงจะโดนตบมาแล้วคงจะโดนทุบคงจะมีผู้ชายแบบไม่ดีอยู่ในชีวิตบ้างมึงไงแค่มึงเนิร์ดแต่มึงรักกูชิบหายเลยกูเห็นมันขับรถหลงแค่นี้มึงโทษตัวเองอยู่มึงหัวโขกพวงมาลัยทำไมอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเพลงแบบนั้นแหละที่จะโดนใจคนพี่ฟังแล้วพี่ร้องไห้เลยนะครับนะครับอย่างหนึ่งสั้นๆอย่างฟังเยอะๆฟังเพลงแปลกๆฟังเพลงฝรั่งแล้วเปิดดูอย่างมิวเอาเพลงป๊อปพังให้ฟังเนี้ยโอ้โหมันเป็นเพลงของเนิร์ดนะครับถ้าเราจะรักเพลงรุ่นใหม่เราอย่าเดินตามรักเพลงรุ่นเก่าครับพี่เฉยแล้วเพลินเฉยแล้วเขียนมันขึ้นมาใหม่เลยกำหนดว่าแบบเพลงไทยมันต้องเป็นงี้เว้ยจริงๆก็บางทีก็กลางๆในตัวเองหน่อยนะแบบเพลาๆในตัวเองหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้คนอื่นเขาฟังก็จงฟังว่าเขาวิจารณ์ว่ายังไงครับเพลงของเราดีไม่ได้ดีเพราะว่าเราบอกว่ามันดีต้องคนอื่นบอกจริง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 นะครับคุณแอมครับผมก็เสริมจากพี่แว่นละกันค่ะก็อย่างเนื้อเพลงเนี่ยห้ามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของมันเหมือนเรามีเรื่องมาเล่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากทฤษฎีก็คือไอเดียว่าเรามีอะไรจะมาเล่าไหมคือบางคนเนี่ยมาปรึกษาเรื่องเขียนเพลงแต่ว่าอ่ะส่งมาให้ดูครับมันคือมันเห็นบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราจะเรารู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งคือเรื่องมันไม่เดินไปไหนเลยคือว่าเหมือนน้องเอาคำสวยๆมารวมกันอย่างเงี้ยค่ะเพลงแบบเนี้ยจะไม่ทำให้คนฟังรู้สึกอะไรคุณแอมสามารถดูออกได้เลยใช่ไหมจากคำที่เขาใช้จากวิธีดูออกว่าไม่เคยแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยจะพอดูได้ค่ะหรือว่าบางคนแต่งมาเนี่ยอาจจะแบบไม่คล้องเท่าไหร่ดูแปลกๆแต่ว่าเอ้ยมีไอเดียอันเนี้ยจะน่าเป็นไปได้ที่จะปั้นคนเนี้ยขึ้นมาค่ะอย่างน้อยเขาก็กล้าที่จะคิดที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆออกมาหรือว่าบางทีแบบถ้าปัญหาของแอมเองคือถ้าคิดไม่ออกเนี่ยคือไม่รู้จะพูดอะไรอันเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วอะค่ะถ้ารู้ว่าจะพูดอะไรแล้วเอามาเขียนให้มันลงเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่ากับตอนที่คิดว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรแต่งเพลงเนี่ยมันต้องมีทำนองด้วยก็จะมีคนมาถามบ่อยเรื่องทำนองซึ่งทำนองเนี้ยว่ามันเป็นอะไรที่แบบอธิบายยากยิ่งกว่าเนื้อเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเรื่องมันคือจินตนาการยิ่งกว่าเนื้ออีกอะค่ะส่งมาให้ดูเฉยๆก็ไม่ได้ให้เราบอกคำนี้คำนี้ก็ไม่ได้คือทำนองมันคืออะไรที่อิสระมากๆแต่คนชอบละเลยทำนองเพราะว่าทำนองเนี่ยสมมติว่าเราฟังทำนองเปล่าๆเราไปฮัมอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำนองที่ดีมันจะต้องบอกฟีลลิ่งของเพลงได้เลยถึงแม้จะมีแค่แบบดื้อดื้อดื้อแค่เนี้ยต้องรู้สึกได้เลยอย่างเพลงจิงเกิลเบลเนี้ยค่ะดื้อ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 สนุกสนานแค่นี้สนุกแล้วใช่คือมันสำคัญที่สุดอะค่ะอยากให้โฟกัสที่ทำนองเยอะๆซึ่งถ้าน้องที่จะแต่งทำนองอยากให้ศึกษาเรื่องทฤษฎีบ้างใช่เพราะว่าบางทีเราลำบากเราไปสื่อสารกับคนที่จะช่วยทำดนตรีให้เราก็ไม่รู้เรื่องหรือบางทีเราก็อาจจะแต่งมามันแปลกเกินไปหรือมันไม่มีคอร์ดเนี้ยแล้วเอามาให้ฟังว่าเพราะยังฟังไม่ออกค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จะมีเจอแบบเนี้ยเด็กที่มาถามจะมีประมาณนี้ก็จะแนะนำน้องไปว่าให้ไปฟังเพลงเยอะๆอย่าฟังเฉพาะเพลงที่เราชอบ คือสมมติว่าเพลงเนี้ยมันฮิตมากเลยแต่เราเห็นแล้วแบบบางคนเนี้ยจะแบบอีเพลงอย่างนี้ฉันไม่ฟังเนี้ยแต่ว่าใช่แต่คือเธอห้ามจะไม่อีอะไรเลยคือจะฟังหมดเลยแล้วก็อยากรู้ว่าเนี่ยอันเนี้ยพออะไรถึงฮิตเราก็ต้องฟังไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงฟังก่อนโดยที่ไม่ต้องมีอคติแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ชอบไม่ได้อินเราก็ไม่ต้องไปฟังบ่อยๆก็ได้เราแค่ฟังให้พอรู้จักผลงานของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องฟังแล้วเราก็ต้องแบบอย่าไปไบแอสว่าแบบคนนี้ฉันไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยคือเราอย่าดูถูกใครอย่าดูถูกแนวเพลงอะไรก็ตามในโลกนี้ค่ะคือทุกแนวเพลงมันจะมีเพลงที่ดีของทุกแนวค่ะแล้วก็นอกจากนี้คิดว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องๆที่แต่งเพลงมาระดับนึงแล้วแล้วอยากให้กล้าที่จะลองเอาออกมาให้คนอื่นฟังแล้วก็ถ้าอยากจะอีกขั้นหนึ่งคือถ้าจะเข้ามาเป็นอาชีพอะค่ะอยากให้ทำเพราะว่าอยากเป็นนักแต่งเพลงจริงๆไม่ใช่ว่าแบบบางคนเนี่ยคิดว่าอยากจะมีเพลงของตัวเองที่ไม่เหมือนใครสมมติคิดแค่เนี้ยเราอาจจะอยู่ในธุรกิจนี้ไม่ได้เราต้องชอบอยากจะแต่งอยากจะเล่าอยากจะสร้างเพลงมาแล้วก็คิดว่าที่อ้ํายังมีความสุขถึงแม้ว่าเงินมันจะน้อย คือเราจะรู้สึกครับใจยังไงพี่แม่ครับผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้มานั่งในห้องอัดหรือว่าคุยเรื่องเพลงกับเพื่อนหรือว่าพอเพลงเราออกมาแล้วอะค่ะแล้วมีคนมาแบบเนี่ยฟังแล้วชอบมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแค่เนี้ยเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรให้ความสุขกับคนอื่นบ้างอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าถ้าจะทำเป็นอาชีพต้องมีความรับผิดชอบจะใช้คำว่าติดไม่ได้คำนี้ทำคนจนมาเยอะแล้วนะติดเนี่ยครับผมจะต้องรู้จักลดอีโก้ใน บางครั้งสมมุติว่าเราไปทำงานที่เราต้องดีลกับคนอื่นนะคะเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในโพสิชันไหนถ้าเราทำเองปล่อยเองไม่มีใครที่จะต้องเจ๊งเพราะเราน้องอยากทำอะไรทำไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำงานค่ายเราต้องแคร์เขาด้วยรเราต้องแคร์ศิลปินที่มาร้องทำเพลงจะต้องไม่ให้คนมาด่าเราว่าแบบเพลงขยะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีความรับผิดชอบต่อวงการด้วยอะค่ะอันนี้จริงใช่เราจะคิดว่าเราเป็นตัวเล็กๆนะแต่จริงๆเพลงเราก็ออกไปใช่ค่ะคนฟังเพลงเราใช่เพราะว่าบางเพลงเนี่ยอาจจะเราฟังดูแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ตั้งใจอะพูดมาเลยครับเพลงอะไรครับมัน
มันมีเรื่อยๆไม่เป็นไรเราเล่นเราเล่นเราเล่นครับแต่ว่าทำเล่นๆอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าบางทีเราฟังบางเพลงเราก็จะสุขุคนนี้มุ่งมั่นในการที่จะขายผ่านมากเลยอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยพอมันมีอย่างเงี้ยเยอะๆมันก็บั่นทอนคนที่เขาอยากจะนำเสนอสิ่งที่แบบตั้งใจมันใหม่หรือว่ามันตั้งใจอะค่ะก็คืออยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานของตัวเองให้มันดีที่สุดในแบบของเราอะค่ะแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนฟังด้วยครับผมถ้าจะเสริมได้สักอย่างอันนี้เจอมาส่วนตัวน้องๆหลายคนบอกว่าอยากเป็นนักแต่งเพลงก็อยู่บ้านนั่งทำเพลงไปเพราะว่าสิ่งที่สำคัญกว่า inspiration คือ connection ผมคิดมาตลอดพยายามอยู่ในรอบๆด้วยคนที่ทำงานอย่างที่คุณอยากทำอะยุคนี้มันไม่ยากเลยฮะมันมี YouTube มันมี Facebook คุณทักพี่แว่นทักคุณแน่มหลังไมค์ไปได้ซึ่งก็มีเพจกันทั้งคู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันตอนท้ายนะครับผมที่สำคัญคือต้องได้มาแล้วต้องรักษาให้ได้ด้วยนะคะคือถ้าเราทำงานแล้วเราทำให้พี่เขามีปัญหาเงี้ยเขาจะไม่ทำกับเราแล้วครับผมทุกวันนี้อาชีพนักแต่งเพลงยังมีอยู่ยังเป็นอาชีพได้อยู่ถ้าคุณตั้งใจและคุณหาโอกาสของคุณแล้วก็เก็บนั้นโอกาสไว้ให้ได้จริงๆนะครับผมส่วนพี่ๆทั้งสองท่านมีช่องทางติดต่อทางไหนบ้างครับเผื่อน้องๆอยากจะไปเรียนแต่งเพลงพี่แว่นครับผมเพจครับครับจากราวุฒแสวงผลตรงๆเลย JACKRAWUT SWANGPOL โอ้เย่นะฮะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในโชว์โน้ตของรายการด้วยนะครับสามารถติดต่อพี่แว่นได้ทางนั้นนะครับคุณแอมครับเพจยังไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยวทำคืนนี้เลยนะฮะคิดชื่อมาเลยจ้ะก็ Twitter ก็ได้ค่ะTwitter MAMP_CUBAN ค่ะอ๋อ M_CUBAN Twitter นะครับเป็นช่องทางที่ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันนะคนบ่นอะไรกันเยอะใน Twitter ใช่ใช่ๆนะครับลองติดต่อลองพูดคุยกับนักแต่งเพลงรุ่นเก่ารุ่นกลางทุกรุ่นนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกันเพราะว่ามันคือศิลปะอย่างที่บอกสิ่งที่วัดว่าศิลปะดีไม่ดีไม่ใช่ KPI นะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณสักวันคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนกับคุณแว่นจักรวุฒิแสวงผลนะครับแขกของเราในวันนี้ขอบคุณครับแล้วก็คุณแอมครับผมอัจฉริยะดุลยภัยบูลย์นะครับผมยอดเยี่ยมมากนะครับมาอีกได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมีเทปนักแต่งเพลงกันอีกเสมอนะครับก็อย่างที่บอกมีหลายๆคนติดต่อไปแล้วจะมาพูดคุยกันหลายๆคนเลยให้มันเป็น tradition ของรายการเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือรายการEargasm Deep Talk ประจำสัปดาห์นี้นะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมไปแล้วครับเสียติดตามรายการ Eargasm Deep Talk ได้ทุกสัปดาห์ทาง The Standard Podcast ครับวันนี้ผมแพทย์บุญสินสุขขอลาไปก่อนเสีย The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears